ไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยในสายธารมีช่ำเย็นและคมหินบาดบนแผ่นดินทางก้าวเดินมักมีน้ำในกว่าจะถึงทางเรียบตรงและดงดอกไม้ในหัวใจมีหมู่โจรและมีนักบุญในสายทานสู่เสรีรับลวงพรางปานเพด็จการดังพูดพรายล้อนจนวายวุ่นจับคุมขังสั่งความตายวอดวายทารุณสาดกระสุนเพด็จการผ่านคนลำเข็นแม้ใจรักเป็นนักสู้รู้มีวันขึ้นลงแหลนร้อนและหนาวคงมันเยือกเย็นยามยากเข็นกลืนกล้ำลงคิดครวญต่อไปในสายทานประชาธิปไตยใจแน่นหนักมือแห่งรักกระชับกันมั่นคงฝันใฝ่หมื่นมวลมิตรอย่าท้อท้อขอจงก้าวไกลประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสรีนักสู้รู้มีวันขึ้นลงแหลนร้อนและหนาวคงมันเยือกเย็นยามยากเข็นกลืนกล้ำลงคิดครวญต่อไปในสายทานประชาธิปไตยใจแน่นหนักมือแห่งรักกระชับกันมั่นคงฝันใฝ่หมื่นมวลมิตรอย่าท้อท้อขอจงก้าวไกลประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสรีประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสรีองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยเป็นนกที่พบบินติดปีกบินไปไกลไกลแสนไกลจากขอเป็นนกพิราบขาวเพ
ื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะท้องกายเป็นทางนวลชนชีวายอมพลีให้มวลชนที่ทุกทนขอพี่ตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งถ้าฉันเกิดเป็นนกที่พอบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะท้องกายเป็นทางผู้มวลชนชีวายอมพลีให้มวลชนที่ทุกทนขอพี่ตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งขอพี่ตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโฟนโคตรผดเด็จการค่ะโดยน้องแย้มขันแดงค่ะคุณทองไฟเย็นครับค่ะก็ทักทายนะคะเย็นวันอาทิตย์สีแดงร้อนแรงและสดใสนะคะครับสวัสดีพี่น้องหน้าซีบอกช่องของไฟเย็น Channel และ Yummy Revolution Channel ด้วยนะคะครับทักทายพี่น้องทุกๆท่านเลยค่ะครับแล้วก็ฝากติดฝากแปะไว้ด้วยนะคะหัวคลิปช่วยใครที่จะโทรเข้ามาในรายการนะคะแอดไลน์เข้ามาก่อนนะคะ Line Yummy Freedom Life นะคะครับผมก็จะเป็นรายการที่พวกเรามีหน้าที่รับฟังครับแล้วส่วนคนที่โทรเข้ามามีหน้าที่ให้ความให้ความรู้ให้อย่าไปพูดคำแนะนำอย่าไปพูดแบบนั้นที่ให้ความรู้เดี๋ยวเผื่อเป็นคนบ้านๆเขาอยากโทรเข้ามาก็มีหลายอย่างให้ความรู้ให้คำแนะนำใช่ไหมเราจะไม่ได้ระบุว่าให้ความรู้คือจะโทรเข้ามาให้ความรู้ก็ได้นะคะทัศนะทางการเมืองก็ได้นะคะรวมไปถึงกำลังใจโทรเข้ามาพูดคุยสัพเพเหระโดยทั่วไปแล้วมาเล่าสารทุกข์สุขดิบในอะไรอย่างนี้กาลแลนการค้าการขายธุรกิจเป็นยังไงเงินทองหายากไหมอัตคัดฝืดเคืองอย่างไรนะคะแล้วโทรเข้ามาคุยกันได้ใครมีอะไรจะฝากไปถึงราชวงศ์ก็ใช้ช่องทางตรงนี้ฝากได้นะครับใครมีเรื่องที่จะโอดควรนะคะก็สามารถโอดควรผ่านรายการเราได้ใครที่จะโอดควรอะไรไปถึงสำนักราชวังก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับข้าราชบริพารคนไหนอยากจะขึ้นเงินเดือนมาบอกผมฮะเดี๋ยวจะประกาศให้ครับเกี่ยวกันแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะทราบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นวันหยุดวันอาทิตย์แต่ก็ยังมีพี่น้องบางท่านที่ยังต้องทำงานอยู่ก็แล้วแต่อย่างงานในห้างอย่างเงี้ยก็หยุดไม่ได้อยู่แล้วเนาะเสาร์อาทิตย์งานอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ววันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดของหลายๆท่านที่จะได้เข้ามาพูดคุยในรายการมาคุยเล่นนะคะสุมหัวกันในนี้นะคะเอ้าสายแรกมันต้องมีผู้กล้าก่อนนะคะสายแรกเปิดแล้วเหรอไม่ใช่ไม่เปิดเลยใช่ปะเปิดตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตอนนี้เราก็เปิดกันอยู่นะคะก็คือให้พี่น้องโทรเข้ามาได้เลยนะคะจะเป็นรายการที่เราไม่ได้พวกเราสองคนจะไม่ได้มีหน้าที่ชี้แจงเนื้อหาสาระนะคะ คือเราอยากจะให้พี่น้องที่โทรแต่ละรายการเนี่ยโทรไม่เคยได้โทรไม่ติดเลย
อะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสได้พูดในรายการเลยเนี่ยค่ะเราเป็นรายการที่สร้างขึ้นมาให้พี่น้องได้โทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆที่พวกท่านมีนะคะก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะป้าดายังไม่มีใครโทรอ๋อทักป้าดามาแล้วนะป้าดาทักนาซีบอกเธอเอ้ยตกใจหมดผมนึกว่าโทรศัพท์เข้ามาค่ะก็แอดมากันก่อนนะคะพี่หลีเกี่ยวห้วนโทรเปิดไปได้กันหลีเนี่ยหลีเกี่ยวห้วนโทรเข้ามาก่อนเลยมาเปิดรายการพี่หลีมารับแขกไปแล้วก็คือถ้าเขาบางทีเขาจะรอสายแรกนะพี่น้องบางคนก็เฮ้ยไม่กล้าสายแรกยังเขินๆเอาให้คนอื่นโทรก่อนพอหลายๆสายเริ่มเกิดความมั่นใจเริ่มมีประเด็นอะไรอย่างนี้ถึงจะกล้าโทรเข้ามาแต่ความจริงแล้วมีเรื่องทุกเรื่องโทรเข้ามาได้นะคะโทรมาระบายครับไม่ว่าจะสีไม่ว่าจะขาวดำก็โทรมาระบายกันครับพี่เชียงคานเขาบอกว่าอยากโฟนอินครับน้องแยมแต่พูดไม่ค่อยเก่งเป็นกองเชียร์อยู่ข้างนอกดีกว่า oh. คือคุยได้ทุกเรื่องอะค่ะจะโทรก็มาแล้วมาหัวเราะใส่อย่างเดียวก็ได้มันเป็นรายการที่ไม่ได้มีเพดานเนื้อหาสาระที่มันจะต้องแบบมาแบบนักวิชาการเลยอะไรขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ รายการที่เปิดโอกาสพี่น้องได้แสดงทัศนะต่างๆของพี่น้องเป็นเนี่ยโทรเข้ามาพูดคุยได้เหมือนพี่คุยกับน้องเหมือนน้องคุยกับพี่เหมือนเพื่อนโทรคุยกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยคุยแบบมิตรสหายคุยกันที่พึงจะคุยกันคุยแบบใช้ภาษาบ้านๆใช้สื่อกันดูอย่างคุณลีเกียวหวดเป็นตัวอย่างนะครับเวลาแกจะพูดก็จะออกมาหมดภาษาพ่อของพ่อขุนใช่ค่ะ ก็โทรเข้ามาเลยนะคะอย่างพี่ลีเกียวหวดก็บอกว่าระบายไปเลยนะคะระบายไปเลยโฟนเข้าเลยนะคะก็คงต้องคือพี่ดาข้างบนนั่นไม่ใช่เจดารณีนะครับ เป็นคนละดานะครับครับป้าดาก็คือป้าดารณีอันนี้คุณดารณีอะไรก็ไม่รู้ดารุณีพี่ดารุณีดารุณีศรีวิชัยมาแล้วโทรเข้ามาแล้วสวัสดีคุณหลีสวัสดีพี่สหายคุณทองและน้องแยมมี่เลยครับครับผมได้ยินชัดไหมครับพี่ชัดเจนมากครับผมถ้าทุกคนอยากจะระบายหรืออยากอะไรก็โฟนได้เลยนะครับไม่ต้องไปกลัวครับนะฮะแล้วอย่าลืมคิดเผาไอ้บอร์ดด้วยครับเผาเพื่อพ่อเรายังมีอยู่ถ้าเราทำเนี่ยมันคือความกล้าระดับแรกนะครับร่วมกิจกรรมนะครับเผาไอ้ปอดแล้วส่งคลิปไปที่ไลน์น้องยังไม่นะฮะเชื่อผมครับนี่คือเริ่มต้นคุณนะครับครับผมนะครับอย่าผิดนะครับแล้วส่วนเมื่อก่อนเนี่ยแม่ผมเขาไปนอกเนี่ยก็จะมีโทรมาหาผมนะครับเขาบอกว่ารู้ไหมไอ้รอสิบเนี่ยมันเนี่ยเล่นทีเนี่ยเจ๊งไปทีเนี่ยเป็น 3,000 กว่าล้านนะวันนั้นน่ะโอ้เวลามันไปคนไทยเนี่ยออกหมดเลยนะเขาให้ออกหมดเลยนะในคาสิโนเขาก็มีห้อง VIP อยู่แล้วนี่ซึ่งใช่แล้วก็จะมีคนอยู่ในนั้นเนี่ยเขารู้จักกับแม่เขาจะโทรมาบอกว่ามันเนี่ยเอาเงินบุกเก่งทีเนี่ยเป็น 3,000 กว่าล้านมันเอาเงินไปผ่านเนี่ยโอ้โหเงินพวกเราทั้งนั้นเลยเอาไปผ่านอย่างหนักใจเลยนะฮะมันไม่หายนะผมถึงบอกไม่ไหวจริงๆกับไอ้ตระกูลเนี้ยมันใช้เงินแบบว่าโอ้โหเป็นเล่นเลยนะไม่นึกความลำบากของพวกชาวนาหรือว่าคนลากยานะฮะผมถึงบอกเป็นไงพี่ครับโน่นยังครับอะไรนะครับขออีกทีครับเมื่อกี้ทำอะไรยังครับพี่อ๋อวันนี้ให้คิวคนอื่นทำกับข้าวเดี๋ยวเลิกรายการนี้ก็จะเป็นกินข้าวสำหรับน้องแยมก็จะไปพักกินข้าวปุ๊บแล้วก็ต่อรายการแยมมีเรเวอร์ชันต่อเลยครับคุณหลีครับไม่หรอกเพราะว่าผมเนี่ยถ้าจะโทรมาก็คือโทรมาด่าพวกไอ้สลิมที่คิดไม่ได้หรือว่าโทรมาระบายอะไรพวกเนี้ยเวลาฝากใครพูดไม่เข้าหูเนี่ยครับผมจะรู้สึกขึ้นขึ้นมาแต่ว่าไม่มีใครยังไม่ขึ้นไงพี่นะครับครับผมครับผมพี่น้องก็อย่ากลัวครับโฟนมาคุยกันนะครับใครมีเหตุผลหรือว่าไม่ต้องมีสาระก็ได้พี่น้องนะฮะ
ระบายหรืออยากจะอะไรเนี่ยโทรมาเลยครับนะฮะครับโอเคไหมครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยผู้กล้าคนแรกอืมครับแล้ววันนี้จะมาฟังรายการไหมคะเนี่ยคืนนี้หลายคนก็คิดคืนนี้จะมาฟังรายการไหมคะอะไรนะครับพี่อะไรนะครับลองเรียนคืนนี้จะมาฟังรายการคุณลุงสนามหลวงไหมคะเราฟังทุกวันนะครับฟังทุกช่วงอืมอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นลุงสนามหลวงนะผมจะอะฮะอืมใครๆก็หลายคนที่บอกว่าผมเห็นเวลาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยนี่หยาบคายอะไรเงี้ยหลายคนที่แบบว่าหยาบคายนี่ผมไม่ได้หยาบคายนี่คือการระบายนะถ้าคุณโลกสวยรับไม่ได้คุณก็ถ้าคุณเป็นโลกสวยแล้วคุณตาสว่างก็โอเคว่าผมก็ไม่เป็นไรขอให้คุณตาสว่างก็ใช้ได้แต่ถ้าคุณตาไม่สว่างแล้วมาว่าผมเนี่ยโลกสวยไปไกลบาทานะฮะครับพูดได้แค่นี้ครับเองครับเฮียที่ขึ้นมาใจแม่งหยาบคายทุกทีผมนี่ครับยิ่งกว่าเดวิดเบ็คแฮมอีกปั่นเออเขาก็บอกเดินขึ้นสนามเนี่ยไม่เข้าโกนะแต่เข้าลงไม่บอกอะไรเนี่ยเข้าไปดุนะฮะค่ะกำลังใจลูกท่านนะคือเขาอย่าไปกลัวนะครับครับขอบคุณครับลายแรกนะครับคุณหลีเกี่ยวหวดนะครับก็ผู้กล้าลายแรกนะครับขอบคุณมากนะครับที่คุณหลีเนี่ยแกน่ารักฮะมีกิจกรรมอะไรแกทำหมดฮะให้ทำอะไรแกร่วมมือเป็นผู้ฟังที่ดีที่น่ารักมากนะครับขอบคุณมากนะครับค่ะสายต่อไปโทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ถามถึงสหายยังบัตรนะครับยังอยู่นะฮะยังไม่ไปไหนนะฮะซึ่งอาจจะพบกับสหายยังบัตรในคืนพรุ่งนี้นะครับ มาในรายการเรื่องคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านครับผมใช่ก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยนะคะครับผมพี่เห็นพี่สุพจน์บอกจัดไปชอบฟังมากๆนะคะคือรายการนี้เป็นรายการที่พวกเราอยากนั่งฟังบ้างนะคะอยากฟังพี่น้องโทรมาคุยโทรเข้ามาพูดคุยกันเมื่อวานนี่คนเล่าเก่งๆนี่ไปไหนหมดเนาะบางคนก็ยังไม่มาไม่ถึงที่ยังบางคนญี่ปุ่นมั้งคนที่อยู่ญี่ปุ่นไงคุณอาร์ตคุณอาร์ตยังไม่มาคุณอาร์ตยังไม่มารู้สึกว่าโอ้แต่ดีใจนะมีอาจารย์สมศักดิ์เกียมโทรเข้ามาด้วยคุณบราวนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอปิดไลน์ก่อนนะคะครับดีใจนะมีอาจารย์สมศักดิ์เกียมโทรเข้ามาด้วยปิดโอ้แสดงว่าเปิดลั่นบ้านเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะได้ยินยังคะได้ยินชัดเจนครับค่ะจะโทรมาอวยลุงสนามหลวงนะคะอ๋อเชิญครับอวยล่วงหน้าได้ครับคืออย่างนี้ค่ะก็เริ่มจากเถียงแทนเจ้านะคะครับผมก็ฟังตอนนั้นก็ฟังขำๆปัญญาอ่อนดีฟังเอาฮานะคะทีนี้ฟังไปฟังมาลองมันก็จะด้านขวาของ YouTube เนี่ยมันก็จะโชว์ channel ต่างๆที่แนะนำถูกไหมคะใช่ใช่ใช่ก็เห็นดร.เพียงดินก็เข้าไปฟังก็ดีวิชาการดีก็ฟังได้หลายคลิปอยู่นะคะแล้วก็เห็นสนามหลวง2008คลิกเข้าไปดูโอ้ยอะไรเนี่ยชื่อก็ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยคลิปยอดวิวดูก็8วิว10วิว100วิวบ้างอะนะคะครับอ๋อดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยเปิดฟังดูเอ้ยก็อะไรเนี่ยเพลงไทยโบราณแต่ก็ขำๆมันนะคะไม่ได้ฟังจริงจังเออๆเสร็จแล้วก็ทิ้งช่วงไปพักนึงก็จัดไฟเย็นนะคะตอนนั้นก็บังเอิญคลิกไปฟังเอ๊ะมีชื่อลุงสนามหลวงใช่2008หรือเปล่าก็ฟังดูอ้าวฮานี่นาสายฮาฮาแล้วก็ได้สาระด้วยนะคะครับก็ติดตามฟังมาตั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยยังรู้สึกว่าน้องแยมเนี่ยยังไม่มาครับเป็นดีเจซุนโฮไม่ใช่เหรอน้องแยมมาแล้วค่ะอ๋อปีที่แล้วไงครับครับครับยังอ่อนอยู่อะค่ะคือข้อมูลไม่แน่นแต่ใจใช่ใช่นะคะคือสู้นะคะใจสู้แต่ว่าข้อมูลอ่อนมากก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะพักหลังมีสหายหมาน้อยมาอีกโอ้โหนี่ก็อะไรก็ไม่รู้หนักก็ไม่ใช่ไหมตลอดสะทุนมากใช่ไหมใช่ค่ะชนตกตีตลอดแล้วพักหลังเนี่ยพอติดลุงสนามหลวงเนี่ยนะคะก็ฟังมาเรื่อยๆเลยเอ๊ะ
ชักชอบน้องแยมชักชอบจะหายหมาน้อยนั่นชักชอบขุนทองข้าวเหนียวมะม่วงก็ดีแล้วก็มีจอมกับพอร์ตตอนนั้นก็ออกจะรำคาญรำคาญหน่อยนะคะเพราะว่าแกแบบเบรกลุงสนามหลวงตลอดเลยมาเบรกไอดอลเราใช่พักหลังก็เบรกแรงด้วยนะคะก็เลยว่าก็ฟังไปแต่ก็ยังเชียร์ลุงสนามหลวงอยู่ยิ่งพักหลังจัดสามสหายนี่นะคะมีสหายยังบลัดมีสหายศรัทธานะคะคือชอบแนวที่ให้ความรู้แล้วก็จริงจังนะคะแล้วที่ชอบลุงสนามหลวงเนี่ยก็เพราะว่าแกมุ่งมั่นนะคะแกคือพอเริ่มฟังใช่ไหมคะเราก็ติดตามจากหลายคลิปก็ดูว่ามีเบี่ยงเบนมีออกนอกลู่นอกทางมีอะไรเนี่ยนะคะมีลุงสนามหลวงคนเดียวที่ตรงแนวเข้าไปเลยแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือตรงกับที่ว่าคือทุกวันนี้เราอยู่ทำไมนะคะเห็นจริงว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีทรัพยากรนะคะเราดีกว่าสิงคโปร์ต้องเยอะต้องแยะแล้วเราก็คือมีโอกาสอ่ะประเทศเรานี่ทำมาหากินได้ทุกฤดูครับแล้วทำไมยังยากจนอยู่ล่ะนั่นสิทำไมเราทุกวันอ่ะเราต้องทำงานคือในวัยหนุ่มสาวใช่ไหมคะเราก็ทำงานทำไมเงินเราไม่มีเลยอ่ะทำงานแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพ่อแม่เจ็บป่วยใช่ไหมคะมีค่าใช้จ่ายลูกจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถกว่าแบบว่าเราจะตั้งตัวได้ถึงตอนนั้นเราพอมีเงินบ้างเราก็ต้องไปจ่ายค่าหมออ่ะจริงคือชีวิตเราเมื่อไหร่เราจะมีเราจะอยู่กินสุขสมบูรณ์โดยที่แบบตอนแก่เราไม่ต้องแบบมานั่งอุ๊ยเราจะทำไงวะลูกหลานเราจะเลี้ยงหรือเปล่าแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยลูกคนเดียว2คนใช่ไหมคะเขารับเฉพาะภาระพ่อแม่ตัวเองเนี่ยก็ดูแลญาติโยมไม่ไหวไม่เหมือนรุ่นโตๆกว่าเรานะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมแบบเราจะต้องอยู่แบบนี้นะคะก็เลยอ่ะก็ฟังรายการดูคือมันก็ตรงมันก็จริงแล้วก็ข้อมูลเราก็ดูบ้างคือก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดเพราะว่าเราก็จงรักภักดีคือจงรักภักดีมากตอนที่ฉลอง60ปีครองราชใช่ไหมคะครับที่เชิญมาทั่วโลกแล้วนะหาเหลืองมาใส่เนี่ยหาไม่ได้เลยถ้าจะตบตีกันเพื่อให้ได้เสื้อเหลืองสักตัวนึงเดี๋ยวนี้เนี่ยพอคือแม้แต่เสื้อเหลืองก็ไม่อยากจะเก็บไว้ในตู้ก็แต่ว่าทุกวันนี้ก็ใส่ดำก็ใส่ไปอ่ะใส่ไปตามสังคมเขาอะนะคะครับแต่ใจเรามันไม่ได้เสียใจอ่ะเพราะว่าเราก็เห็นว่าญาติพี่น้องเขาก็ไม่ได้เสียใจจริงอะค่ะเขาก็ยังมีเฮฮาเข้าไปดูคลิปก็ยังเห็นอยู่นะคะว่าเขาก็มีความสุขกันดีนะคะก็คืออย่าคิดว่าก็อย่าได้ตำหนิอะไรคนใส่เสื้อดำเลยบางทีเขาก็ซื้อเอาไว้เยอะแยะก็มาใส่ไปซื้อแล้วก็ใส่ไปทำนองเนี้ยค่ะก็คงไม่มีความเห็นเพิ่มเติมก็ขอให้กำลังใจแล้วก็ขอชื่นชมลุงสนามหลวงที่แกเป็นกัปตันที่ขับเรือมาตั้งแต่ยอดวิว8คนนะคะจนวันนี้เนี่ยบางวันเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยนับดูที่เขาแชร์กันเนี่ยนะคะบางวัน 50,000 60,000 แล้วก็เห็นก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 70,000 ก็เคยเจอเลยสถานีของคุณลุงนี่มันเป็นแสนคนกด Subscribe อะค่ะเป็นแสนเลยอ่ะอ๋อค่ะค่ะก็รู้สึกว่าจะโดนบล็อกด้วยใช่ไหมคะใช่ทุกวันนี้ก็ฟังไลฟ์เอานะคะก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างคือถ้าไม่ทันก็มาฟังย้อนหลังเอาแต่ก็ติดตามอยู่ตลอดนะคะอืมขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันโดยเร็วนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับก็สมพรปานะครับสิ่งที่คุณพี่เวพรให้พวกเราก็อยากให้มันเกิดขึ้นโดยเร็ววันนะครับค่ะคุณเชษครับสวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญครับชัดเจนครับอ๋อได้ยินชัดนะครับครับ
อ๋อสหายขึ้นท้องวันนี้เป็นวันเปิดพื้นที่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่สำหรับพี่น้องโทรมาระบายโทรมาพูดคุยมาโม้มาฝอยได้เต็มที่ครับตามสบายครับอ๋อครับก็ติดตามไฟเย็นมานานละผมเป็นคนติดตามมาตั้งแต่มีคนฟัง10คนอ่ะเออสมัยสถานีวิทยุจนอินแล้วป่ะจัดรายการใช่คุณทองนี่พี่คุณทองนี่เป็นคนยืนยันจริงนะ แล้วก็ผมฟังมาตั้งแต่สมัยที่ผมเคยทักว่าที่มีป้าคนอะไรนะตาบอดหรืออะไรนะป้าแดงพี่คุณทองเล่าให้ผมฟังนะป้าแดงอ่าใช่คนฟังมีอยู่ 5-6 คนเองมีพี่เล็กกัญญามีไอ้ตั้งมีสมศักดิ์เจียมมีป้าแดงแล้วก็มีใครไม่รู้อีกคน2คนมีแค่นี้5คนฟังใช่ก็จริงๆที่ผมเข้าวงการนี้มาที่มาฟังคลิปใต้ดินแนวนี้ก็คือผมได้ยินคนเขาลือกันประมาณ3ปีที่แล้วอ่ะหรือว่าของคอกม้าใช่แล้วผมก็ฟังลุงสนามหลวงว่าจะของคอกม้ามันคืออะไรฟังเราก็ยังไม่รู้จักอะไรเนาะครับฟังกันมาเรื่อยๆฟังมาเรื่อยๆแล้วก็เจอคลิปข้างเคียงอย่างที่สายเมื่อสักครู่พูดแล้วนะครับก็เจอด็อกเตอร์เพียงดินก็ฟังด็อกเตอร์เพียงดินก็คือเขาก็พูดมีสาระดีนะดีแต่เราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มใช่แล้วทีนี้ก็มาเจอคลิปไฟเย็นคลิปแรกที่ผมฟังเลยคือมันเป็นคลิปแห้งอะเนาะที่ว่าที่ออกไปนอกประเทศแล้วก็รวมกันว่ามีใครบ้างที่ออกมานอกประเทศอันนั้นคือคลิปแรกเลยนะครับครับแล้วฟังเพลงชอบเพลงแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆอ่ะจนมาเจอรายการเมื่อก่อนนี้ก็คงไม่มีใครกล้าฟังมากเพราะว่าคงกลัวนะครับกลัวว่าทางการจับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าผมว่าปีที่แล้วกับปีนี้นี่สหายทั้งหลายที่อยากเปลี่ยนระบอบนี้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยจากที่ผมติดตามมาเนาะแม้กระทั่งจำนวนคนตามติดตามดูบนวิดีโอของเราก็เพิ่มขึ้นครับใช่ก็ทุกคนเขาเดือดร้อนกันทั้งนั้นแหละครับจริงครับแต่ไอ้พวกรอคอยมันไม่เดือดร้อนอ่ะไอ้เรามันเดือดร้อนอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเราผมว่ามันมาการแล้วมาถูกทางแล้วแหละครับผมอ้าวไปไหนแล้วก็เปิดเรื่อยๆดีแล้วครับครับผมนี่เปิดทุกวันเลยรายการมีทุกวันเลยรายการมีทุกวันเลยทุ่มเอ้ยแล้ววะ5โมงถึง1ทุ่มใช่ค่ะครับผมถามถึงรายการเมื่อก่อนที่มีคุณอะไรนะคุณพอร์ตกับคุณจอมคุณจอมกับพอคุณจอมอ่ะครับเมื่อก่อนรายการนั้นก็ดีนะครับผมชอบนะการถกเถียงกันคลุงก็นั่นแหละก็ไฟเย็นพวกประชาชนมันคือการทวงดุลเนี่ยไฟเย็นพวกประชาชนยังไงถ้าคุณจอมมาเมื่อไหร่ก็มาจัดรายการใหม่เหมือนเดิมได้ครับได้ครับคิดถึงกันทุกคนเหรอครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคือหลายๆคนก็อยากจะเล่าเรื่องว่ารู้จักพวกเราได้ยังไงรู้จักลุงสนามหลวงได้ยังไงก็โทรมาเท้าความกันแบบนี้ฟังแล้วก็อบอุ่นดีนะครับดูว่าเราไม่ได้สู้มาฟังได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยก็มีพี่น้องติดตามเราเยอะนะสว่างได้ยังไงแล้วก็มีพี่น้องติดตามคนสนใจเราอยู่เยอะนะคนพูดถึงพวกเราอยู่เยอะนะก็ซึ่งนับว่าเป็นกำลังใจที่ดีในการสร้างสรรค์รายการนะฮะสายเข้าแล้วค่ะคุณมิ่งมิ่งสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับเชิญครับฮัลโหลนี่ผมอยู่ในรายการนะครับคุณพี่อุ่นอยู่ในรายการเลยครับใช่ค่ะโอเคผมทำงานอยู่แต่ผมต้องออกมาแวะเข้ามาคุยในห้องน้ำทนไม่ได้ทนไม่ไหวใช่ไหมทำงานกับเพื่อนอยู่นี่ผมนักศึกษาปี2ไงโอ้ห้องน้ำ okay. มีวิดีโอไม่ล่ะแค่โทรมาบอกว่าน่ารักจริงไม่ได้ครับไม่ได้ไหนแต่ว่าเดี๋ยวผมขอคุยแป๊บนึงเชิญก็คือสวัสดีพวกพี่ทุกคนนะครับครับคือว่าพี่เพิ่งจัดรายการอ่ะใจเย็นหน่อยละกันอาจจะคนดูน้อยนิดนึงช่วงนี้แต่ว่ายังไงพวกพี่อ่ะก็ผมเป็นกำลังใจให้เพราะว่าพวกพี่อ่ะถ้าเกิดพวกพี่ที่ทำกันอยู่อ่ะม
ันไม่ถูกต้องน่ะคนดูไม่มีทางเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันหรอกครับบางวิวไอ้พวกคลิปของพี่ๆบางที่สตรีมสดอ่ะบางทีถึง 3-4,000 คนน่ะใช่พวกพี่ๆทุกคนก็ฟังกันดูเองละกันถ้าเกิดพวกพี่ๆเขามันไม่ดีจริงใครจะตามพวกคลิปย้อนหลังอ่ะอย่างต่ำๆเลย 8,000 วิวซึ่งพวกผมทุกคนที่ว่าเป็นผู้รับประชาธิปไตยที่ว่าฟังติดตามพวกพี่ๆเป็นกำลังใจให้พวกเราติดตามกันอยู่ตลอดครับท่านไงเป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆครับครับพี่น้องทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยเพราะว่าเพื่อนๆผมคุยเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพื่อนๆเขาเหมือนกับว่าจะปิดใจกันพวกพี่ๆรู้ไหมพอเราจะพยายามชวนคุยเข้าไปแบบว่าแซงๆประเด็นว่าเฮ้ยมันประเทศไทยตอนนี้ตกลงมันเป็นประชาธิปไตยอะไรหรือเปล่าวะพวกเพื่อนๆก็บอกไม่ใช่โว้ยไม่ใช่โว้ยประชาธิปไตยอะไรของมึงอ่ะนี่พวกนี้เผด็จการเท่านั้นเลยมึงเห็นไม่ถูกบังคับนู่ถูกบังคับนี่พอผมได้ยินพวกเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยเฮ้ยพวกผู้มึงต้องรู้แน่ๆเลยว่าไอ้พวกระบบการตัดไม่ดีผมก็แซงขาเข้าไปเพราะว่าผมไม่รู้ที่ไงผมก็แซงเข้าไปเนาะแม่งพี่รู้ไหมมันตอบว่ายังไงว่ากษัตริย์ท่านไม่รู้เรื่องนะที่ไหวเฮียเนี่ยมีแค่ท่าเนี่ยท่านไม่เกี่ยวท่านไม่รู้อะไรเลยไอ้พวกเฮียทหารเนี่ยมันอาศัยบารมีอำนาจของท่านขึ้นมาโกงกินผมนี่เงียบเลยเอาตกลงพวกมึงไม่รู้อ่ะนี่ว่าคนที่ว่าเซ็นผ่านคือใครคนที่ว่าอยู่เบื้องหลังทุกๆอย่างที่ว่าเซ็นรัฐธรรมนูญผ่านคือใครใครต้องอนุญาตใครต้องไฟเขียวก่อนพวกมึงไม่รู้จริงๆเหรอนี่พวกเขาไม่รู้จริงๆครับพอเราจะแซวว่าเอาละปกติการจะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาโหลหรือว่าการแก้สามารถร่างรัฐธรรมนูญผ่านมันถึงจะออกมาใช้ได้เหมือนกับข่าวล่าสุดนะครับที่ว่าไอ้รอสิทธิ์มันไม่เอาอ่ะให้ไปร่างใหม่อ่ะมันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าทุกรัฐธรรมนูญต้องผ่านการเห็นชอบของกษัตริย์ก่อนถึงจะสามารถออกมาได้มันเป็นหลักฐานที่ว่าชัดเจนที่ว่าผมเอามาคุยกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็บอกไอ้ห่านี่พอมึงพูดถึงกษัตริย์นี่ติดคุก112มันคือเหมือนกับว่าเครื่องตีตราว่าพวกมึงห้ามพูดพวกมึงห้ามมีความคิดเห็น112แม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งตอนแรกผมก็หงุดหงิดมากแต่ความจริงแล้วจะโทษเพื่อนๆผมก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็คือความเชื่อฝังลึกของพวกเราใช่มั้ยครับที่ว่าห้ามพูดถึงแม้แต่นิดเดียวครับใช่ห้ามพูดแม้แต่นิดเข้าคุกอย่างเดียวเข้าคุกอย่างเดียวห้ามพูดก็ประมาณนี้ครับถ้าไงพวกเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าถูกพวกเขาเหมือนกับวางชีวิตไว้ให้นะครับพวกเขานะพวกพี่ๆน้องๆพวกพี่ๆทหารที่ว่ายังฟังกันอยู่นี่พี่ฟังกันนะพวกเขาน่ะวางรากฐานชีวิตของเราให้พวกเราน่ะไม่มีแดกให้พวกเราทำงานให้พวกเราไม่มีเวลาที่จะทำมาเอาเวลามาคิดเอาเวลามาพักพวกเราต้องเป็นหนี้ทำมาหากินตลอดหาเช้ากินค่ำทุกวันแล้วก็ทุกวันจนเราไม่มีเวลามาคิดมานั่งวิเคราะห์เพราะอะไรเพราะแค่เอาชีวิตรอดในแต่ละวันแค่ทำมาหากินพวกเราก็แย่แล้วพวกเขาวางหมากอย่างนี้ครับพวกพี่ๆลองคิดภาพดูนะครับทั้งเปลี่ยนระบบการศึกษาทั้งพยายามทำเศรษฐกิจให้มันเป็นให้มันพังน่ะเขาพยายามพออะไรทำท่าจะดีเขาก็มาขัดนู่นขัดนี่มีเรื่องตรงนั้นก็พยายามทำให้ชีวิตพวกเรามันต้องหาเช้าค่ำนะครับพวกพี่ถูกครับแล้วพอเราเดินตามหมากที่เขาวางปุ๊บเราจะไม่มีกำลังใจหรือว่าแรงที่จะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะอะไรในแต่ละวันเราก็ทำมาหากินเหนื่อยแล้วนะครับแค่เงินเก็บยังจะไม่มีนะเพราะอะไรขนาดหนี้เรายังจ่ายได้ไม่หมดเลยตัวทำไมผมถึงพูดอย่างนี้พี่ลองดูหลักฐานนะหลักฐานชัดเจนก็คือค่าแรงของพวกเราครับที่บอกว่าค่าแรงคนไทยเนี่ยวันละ300เยอะแล้วนะเยอะเยอะเหี้ยอะไรของมึง300นะ300ผมให้ทำงานเต็มวันเลยยัดแม่งเดือนละ 9,000
พี่ๆน้องๆ 9,000 ทําเดทอะไรได้ครับก็ค่ารถก็จะหมดแล้วมั้งค่ารถกับค่ากินน่ะค่ารถค่าหอก็จะตายกันอยู่แล้วครับไม่เหลือไม่เหลือครับพี่ๆทีนี้มันก็เลยยังไงอ่ะแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บพอคนเราไม่มีเงินเก็บมันก็ไม่มีหลักฐานความมั่นคงในชีวิตถูกไหมครับถูกต้องมันก็ชัดเจนเลยว่าเราต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเช้ากินค่ำตลอดแต่ขนาด300พวกมันยังบอกว่าเยอะเลยเยอะอะไรไม่เยอะเลยเดือนละ 9,000 ไม่เยอะนะครับพี่ๆทุกคนเห็นภาพชัดเจนว่ามันไม่เยอะเลยแต่เขาบอกว่าค่าแรงสูงอุ้ยเงียบอะไรเกิดอะไรขึ้นผมไปทำงานกลุ่มก่อนถ้าไงฝากดูแลคนตกใจหมดตกใจหมดตกใจหมดอีกนิดนึงก็คือฝากสวัสดีพวกพี่ๆข้าวเหนียวมะม่วงที่ว่าบางครั้งอ่ะที่ว่าพวกพี่ๆหน้าซีบอกหรือว่าพี่ๆที่โทรมาอาจจะลืมเรียกชื่อหรือว่าสวัสดีพี่ข้าวเหนียวมะม่วงผมกลัวพี่เขาน้อยใจโอ้แต่ความจริงอ่ะพี่ไม่ต้องน้อยพวกผมทุกคนอ่ะรู้ว่าพี่ๆคือทีมงานเดียวกันคือเพื่อนๆร่วมอุดมถูกครับถ้าไงผมฝากสวัสดีพี่ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะนี่เป็นนักศึกษาปี2น้องยามความคิดความอ่านพี่น้องครับพี่น้องฟังดูนะครับถ้านักศึกษาเป็นอย่างนี้โอ้โหเราถ้ามันได้กลุ่มแบบว่าเขาจัดตั้งเตรียมพลหรือว่าคอยจะรวบรวมกลุ่มสมัครพรรคพวกในทางลับได้แล้วก็ติดต่ออะไรกันไว้นะน้องแยมนะค่ะไอเด็กพวกนี้แหละมันจะทำอะไรได้อะไรได้ตั้งหลายอย่างใช่ก็อย่าลืมนะเดินออกจากห้องน้ำก็มองซ้ายมองขวามีใครแอบฟังอยู่เออครับ คุยกันอ่ะเดี๋ยวเรียกสายกลับไประหว่างสายที่โทรอ่ะมีมาแล้วค่ะคุณอาร์ตสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับมาตามเชิญโอ้โหเมื่อวานพอออกไปนะคุณทองไฟเย็นเอ่ยยังมีประกาศไอ้ ID Line เข้ามาเป็นร้อยอ่ะโอ้ก็คุณคุยสนุกไงก็อลมนอมีป่ะคุณเช็คดูยังไงอ่ะผมตอบแทบไม่ทันเลยอ่ะผมงงมากเลยที่อะไรแบบรายการคุณฮอตขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคนฟังเยอะคนฟังเยอะใช่แล้วก็มีพี่ที่ญี่ปุ่นเขาก็เข้ามาเตือนกันเยอะมากเขาก็บอกที่เนี่ยสายมันก็เยอะบอกว่าอย่าออกตัวแรงเขาก็เตือนเราด้วยความหวังดีเพราะว่าเราก็เพิ่งมาเนาะเราก็เลยบอกว่าเออโอเคเราก็รับฟังความหวังดีไว้อันนี้เขาก็เลยเตือนเรื่องอาวุธ เขาก็บอกว่าอย่าพยายามไปพูดในรายการไฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยจ้า อันนี้ผมก็เลยต้องมาคุยให้ฟังนึงเกี่ยวกับโอ้มีหลายคนถามกันมาเยอะมากครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำประเชงเออมันคืออะไรจ้าแต่ตอนนี้ก่อนจะไปถึงน้ำประเชงเดี๋ยวคุยเรื่องอาวุธก่อนอ้าวเชิญก็คือเรื่องอาวุธเนี่ยผมต้องบอกตรงๆนะฮะในแนวคิดผมเนี่ยในฐานะนักต่อสู้ธุลีดินเนี่ยนะคือผมไม่ได้เป็นคนบ้าความรุนแรงนะไม่ได้แบบสหายหมาน้อยแล้วกัดขาอะไรเงี้ยปาดคอเลยไม่ใช่นะค่ะก็คือต้องให้เข้าใจก่อนว่าเราจะคุยกับคนที่คุยกับเรารู้เรื่องใช่ไหมฮะแต่นี้ถ้าเกิดคนที่คุยกับเราไม่รู้เรื่องอ่ะอย่างเช่นคุณไปคุยกับพวกนักเลงอย่างเงี้ยอ่ะสมมุติข้างบ้านคุณมีนักเลงใหญ่โตอย่างเงี้ยแล้วมันไม่คุยกับคุณอ่ะมันขาแล้วถ้ามันคุณไปหาเรื่องมันพกมีดพกปืนมาข้างหลังเนี่ยแล้วผมถามว่าคุณจะไปคุยกับมันรู้เรื่องไหมเพราะนั้นเวลาที่คุณจะออกไปเจรจากับมันเนี่ยนั่นแน่นอนคุณจะต้องมีอะไรเนี่ยติดไปในตัวบ้างอ่ะใช่ไหมฮะเหมือนกันเผด็จการเหมือนกันคือถ้าเกิดคุณจะคุยกับคนพวกนี้คุณมันคุยไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการมาฆ่าเราอย่างเดียวเพราะนั้นเมื่อการที่เขาจะมาฆ่าเราเนี่ยแล้วคุณจะไปถือมือเปล่าแล้วก็แบบสันติอหิงสาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยไม่ว่าที่ไหนผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะผมไม่เคยเห็นด้วยเลยอย่างนปช.ชุมนุมกันผมไม่เคยไปชุมนุมเลยนะเขาชุมนุมเนี่ยหน้าบ้านผมนะ 3-4 เดือนนี้ผมแทบไม่เคยลงไปเลยนอกจากนี้มีพรรคพวกที่ว่าเขาจะโทรกดดันอ่ะเอ้ยอยู่ไหนอ่ะแดงจริงหรือเปล่าทำไมไม่ลงมาเราก็ไปซะหน่อยแต่จริงๆในใจผมถามว่าชอบไหมผมไม่ชอบเลยผมถือว่ามันมาแรงเราต้องไปแรงเราจะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยมาต้องถืออาวุธแต่เมื่อมันเอาอาวุธมาเนี่ยคุณจะเอาไม้จิ้มฟันไปลุยกับมันเหรอมันเป็นไปไม่ได้เออผมต้องคุยถึงเรื่องตรงนี้ก่อนให้เคลียร์ก่อนนะบางคนจะหาว่าผมจะมาบาบาคุยแบบเฮ้ยทำไมฮาร์ดคอร์มาทำให้รายการนี้แบบ
รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้เปล่าอย่างเงี้ยต้องคุยตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนแต่สำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นเขาจะสันติหิงสาแล้วยกมือเปล่าแล้วให้มันยิงก็เรื่องของเขาแต่สำหรับผมเนี่ยคือถ้าเกิดผมออกไปอีกครั้งเนี่ยผมต้องมีติดอาวุธหนักเข้าไปแน่นอนแล้วซึ่งถ้ากอรมนมาเนี่ยนะมาจับผมที่นี่ได้เลยไม่เกี่ยวกับไฟเย็นไม่เกี่ยวกับรายการเพราะรายการนี้เขาสันติหิงสาแต่ตัวผมอะไม่แน่นอนครับนะฮะโอเคอันนั้นหมดไปเรื่องอาวุธแล้วก็มาเรื่องเกี่ยวกับโอ้มีท่านนึงก็ส่งเข้ามาเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการครับจริงๆอ่ะวัดในวันนั้นน่ะผมก็อยู่ในวันนั้นด้วยวันที่สุชาติจริงๆสุชาตินี่ผมก็นับถือใจแกมากนะสุชาติหน้าบางไซใช่มั้ยโอ้ใช่ผมนับถือใจแกมากนะในวันนึงน่ะตอนตรงหน้าบ้านผมเนี่ยตรงแยกจปลคุณได้ข่าวผมอยู่ตรงบ้านพี่สุชาติอ่ะผมไม่เห็นแกหน้า Facebook นานแล้วนะโอ้แต่ตั้งแต่แกโดนเข้าไปที่112อ่ะออกมานี่แกเพี้ยนไปเลยอ่ะ เปลี่ยนไปเลยอ่ะโอ้ก็เราก็ไม่รู้นะ ว่ามันเข้าไปแล้วมันไปกระทืบไปอะไรหรือเปล่ามันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วโอ้เราก็อันนั้นไม่แน่ใจแต่ว่าในวันนั้นน่ะ ก็คือสุชาติเนี่ยเดินเข้าไปในม็อบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยอะไรเงี้ยผมบอกก็ถ้าสุชาติไม่ออกมาเนี่ยภายใน5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยพวกเราต้องเข้าไปตามกันพวกผมก็เตรียมอาวุธเตรียมอะไรไปแต่ก็ได้แค่ไม้แค่ขวดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในช่วงนั้นเรายังไม่รู้เรื่องไง แล้วเราก็ยังไม่ได้มีตังค์ที่จะพอที่ไปซื้ออาวุธอะไรได้มากมายขนาดตอนนี้อ่ะนะก็ต้องยอมรับตรงนั้นนิดนึงก็จะคุยถึงคนวันเสาร์ที่เขาส่งเข้ามาด้วยว่าผมก็อยู่ในพระบูตรงนั้นด้วยโอเคแล้วก็จะมาคุยเรื่องวันที่ผมโดนยิงอันนี้ที่ไหนคอกวัวหรือลาดประสงค์สามเหลี่ยมดินแดงอ๋อรางน้ำเหรอแถวรางน้ำหรือเปล่าใช่ใกล้ๆแถวๆนั้นแหละฮะเฮ้ยคุณเล่าเรื่องรถแก๊สนี่มันมีไอ้รถแก๊สตอนนั้นน่ะมันมีรถแก๊สที่ไปจอดในบริษัทของไอ้เจ้าของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยใครนะโอ้นั่นเลยไปอีกผมอยู่ตรงที่มันเผาเซ็นเตอร์วันตรงอนุสาวรีย์ชัยแล้วเดินเข้ามาอยู่ตรงประมาณไอ้สะพานลอยนั่นน่ะตรงนั้นน่ะผมโดนยิงจากตึกที่ไอ้ชิโนไทยแล้วมันส่งกล้องมาแล้วมันจะมีแบบสแลนเขียวอ่ะบังอยู่แล้วสักพักพอวันที่ผมโดนยิงไปวัน2วันกลับไปอีกทั้งที่มือผมเนี่ยเต็มไปหมดด้วยเศษกระจกนะแต่เชื่อมั้ยผมไปรักษาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยผมกลับมาผมยังสู้อีกนะจนคนแม่งถามบอกเฮ้ยพี่บาดเจ็บพี่นอนก่อนได้มั้ยผมบอกผมไม่นอนอ่ะผมจะสู้มันจนกว่าผมจะตายไปอ่ะผมจะเอาเหมือนโอ้แต่ผมไม่อาจหารเทียบเท่ากับคุณนุ่มลงทองอ่ะนะต้องยอมรับแกนี้สุดยอดยอมรับใจแกใช่ก็เลยจะบอกให้ฟังว่าผมโดนยิงวันนั้นก็คือจะเดินเข้าไปเผายางร่วมกันกับพี่เขาแล้วเดินผ่านสวนสันติภาพนั่นแหละผมโดนโป๊ะเลยโป๊ะเดียวเลยแล้วมันใช้สไนเปอร์เนี่ยผมบอกได้เลยนะในใครมาโม้นะว่าสไนเปอร์เนี่ยนะหลบสไนเปอร์ได้ผมว่าแม่งโม้ คือของมันเนี่ยนะต้องยอมรับคือ1นัด1ชีวิตแล้วพวก เราเนี่ยนะไม่เคยกลัวอะไรนอกจากสไนเปอร์คือมึงมารถถังเนี่ยนะมึงมาเลยกูแกะกันแบบมือเปล่าเลยอะ่ะ เรียกว่าต้องสี่แยกไอตรงสตีวิทนี่ตอนกลางคืนเนี่ยประมาณ 4-5 ทุ่มอะ่ะพวกเรายึดได้ปุ๊บเนี่ยจะแกะออกมาเป็นชิ้นเลยเศษเหล็กเลยอะ่ะ คือเราไม่เคยกลัวเลยเพราะว่ามึงมาเหอะมึงมาเห็นเนี่ยแดงนี่แบบยอมตายแลกชีวิตอ่ะครับแต่ที่เรายอมคือยอมมันคือแม่งเล่นสไนเปอร์คือกูไม่รู้อ่ะว่ามึงอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้เหี้ยกูจะไปไล่ตีมึงอยู่ตรงไหนมึงแอบซุ่มอยู่ไหนเราเลยต้องยอมมันอ่ะตรงเนี้ยแม่งเล่นทีละนัดทีนะวันนั้นเนี่ยผมเดินไปอีกนิดเดียวประมาณไม่เกิน50เมตรนะมันก็จะเจอที่เผายางกันแล้วเพราะว่าพวกเราต้องเผาอัมพางให้ควันมันขึ้นไม่งั้นมันจะยิงคนแหลกใช่มันจะมองเห็นคนข้างล่างโอ้โหมันยิงแบบยิงสนุกเลยอ่ะมันยิงมันมือมากเลยอ่ะผมก็อยู่แถวนั้นมีสองคนผัวเมียมีสองคนผัวเมียนะเขาขับรถมาเขาไม่รู้เรื่องนะแล้วเขาไม่ได้เป็นแดงนะเขาออกมาหาอะไรกินน่ะเขาออกมาเนี่ยไม่รู้เรื่องไอ้กระสุนน่ะทะลุสองคนเลยอ่ะผัวเมียข้างหลังอ่ะอีกคนนึงผัวแบบไปเลยอ่ะประมาณแบบตอนนี้ยังใช้การแบบไม่ค่อยได้ประมาณสัก 85% เองมั้งตอนนี้คือมือไม้ยังยกไม่ขึ้นน่ะมันเอากระสุนน่ะทะลุคอไปเลยแล้วไปโดนเมียเขาด้วย2คนเลยโอ้โหโหสัตว์ความกิ้งเลยโอ้โหแม่งมันไล่ยิงแบบแม่งอย่างเหี้ยไอ้ทหารจังไรนี่แม่งสุดยอดจริงๆอ่ะ ผมบอกว่าผมจะไม่คุยกับคนที่มีอาวุธต่อไปนะก็เลยจะมาเล่าเสร็จแล้วผมโดนเนี่ยมัน
กระสุนเนี่ยมันปล่อยมาแล้วอ่ะมันปล่อยผ่านมาแล้วก็มันจะถึงหัวผมนิดเดียวอ่ะมันปล่อยผ่านพอช่วงที่มันปล่อยมาจากตึกนะครับคือเสร็จแล้วมันโชคดีอ่ะมันมีคนหนึ่งอ่ะโทรเข้ามาในโทรศัพท์ผมแล้วสมัยก่อนโทรศัพท์ผมจะไว้ตรงเอวไงมันจะมีปลอกปลอกเสร็จแล้วผมไว้ตรงเอวแล้วมันผมเปิดสั่นไงเพราะว่าผมกลัวเหมือนกันว่าเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันจะเป็นไงผมก็เลยเปิดสั่นเพราะมันจี้มาตรงเอวไงพอจี้มาตรงเอวเราก็เลยก้มหัวลงพอก้มหัวลงแป๊บเดียวเนี่ยแหละก็กระสุนก็ผ่านเหมือนหนังจีนตวัดดาบอ่ะเคยเจอป่ะตวัดดาบผ่านเส้นผมอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะพิ้วไปเลยอ่ะครับเสร็จแล้วมันก็ไปโดนไอ้ป้ายโฆษณาข้างทางไปโดนป้ายโฆษณาข้างทางพวกกระจกมันก็หล่นมันใส่หน้าผมก็ต้องทิ้งไอ้ขวดน้ำมันก๊าซก่อนอ่ะเสร็จแล้วผมก็เลยเอามือไปรองรับไม่งั้นน่ะหน้าตาผมไปหมดมันคงจะผ่านบาดคอผมไปด้วยกระจกอ่ะกระจกมันเลอะพังมาเลอะเลยโอ้ครับไอ้ตรงป้ายโฆษณาอ่ะนะเสร็จแล้วกระจกมันก็ฝังอยู่ในมือผมเนี่ยเป็น10เลยนะเป็น10ชิ้นเลยนะเป็น10ชิ้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวสักพักเดียวโอ้โหผมแม่งสุดยอดว่ะคนไทยนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแกสีแดงหรืออะไรน่ะแกไปซ่อนอยู่ในตามหลืบอ่ะนะอยู่ในซอกตึกอ่ะแต่ผมอ่ะมันเดินอยู่ข้างถนนเลยอ่ะเดินเข้าไปช่วยพรรคพวกกันน่ะเสร็จแล้วพรรคพวกกันแกก็วิ่งมาเลยมันแกมีคนตะโกนออกมาบอกเฮ้ยมีคนถูกยิงอะไรอย่างเงี้ยสักพักเดียวแกก็เลยเอาโมอเตอร์ไซค์อ่ะออกจากซอยจะปิดไฟนะแล้วก็พาไอ้ใส่ผมไปท้ายนั่นน่ะท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งเข้าโรงพยาบาลไอ้ราชวิถีแล้วช่วงที่วิ่งผ่านเนี่ยพวกเรามันกั้นไอ้นั่นกันอยู่ไงกั้นไอ้เค้าเรียกอะไรอ่ะไอ้ตัวกั้นน่ะนะแล้วก็บอกให้เปิดทางหน่อยคนโดนยิงผมก็เลยเลือดเนี่ยอาบ2มือเลยนะเต็มตัวเลยแล้วก็วิ่งเข้าโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลมันก็เฉยล้างแผลเสร็จแล้วมันก็อันเอ็กซเรย์ดูก็บอกดียังไม่เฉือนไอ้พวกไอ้เส้นเลือดใหญ่เขาก็เลยบอกว่าให้ปล่อยไว้อย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันจะไอ้ร่างกายมันจะแอนติบอดีออกมาเศษกระจกเนี่ยเป็น10ชิ้นต่อข้างนะ2ข้างนี่เป็นร้อยๆชิ้นน่ะแล้วผมนอนทรมานอยู่เป็นเดือนน่ะจนกว่าเศษกระจกมันจะดึงออกจากมือทีละชิ้นเพราะว่าพอวันนึงพอมันดันออกมาดันออกมาแต่นี้พอที่มันไม่ดันมันก็ฝังเสร็จผมก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดแล้วช่วงนั้นเนี่ยหมอแม่งไม่รับเลยไม่มีหมออันไหนรับเลยผมต้องไปติดต่อกับทางพรรคเพื่อไทยหมอเสื้อแดงของเราเองที่อยู่ที่นครปฐมก็ค่อยยังชั่วก็เลยต้องนั่งรถไปนครปฐมเพื่อที่จะไปผ่าตัดมือออกเอาเศษกระจกออกนั่นแหละนี่คือเรื่องความจริงของผมที่เผชิญมาแล้วก็เรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วแหละที่กำลังจะคุยก็มาคุยถึงเรื่องหลายคนฮะพอไลน์เข้ามาเนี่ยแล้วก็มาคุยถึงท่านทักษิณว่าโอ้โหเราฟังจากคุณแล้วเราก็เหี่ยวเหมือนกันอะไรทักษิณบอกเฮ้ยอย่าไปคุยอย่างนั้นคุณไปพูดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะว่าหนึ่งเนี่ยท่านทักษิณเนี่ยท่านไม่ใช่นักสู้ไม่ใช่นักปฏิวัตินั่นถูกท่านเป็นนักธุรกิจต้องแล้วท่านนักบริหารต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะต้องให้เข้าใจให้พรรคพวกเพื่อนท่านสมาชิกเนี่ยคือท่านทักษิณเนี่ยคือมีเรื่องภายในเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังคือมันมีการกดดันอยู่ภายในเนี่ยแล้วมันมีอยู่ครั้งนึงอ่ะซึ่งคนสนิทอยู่ใกล้ๆแล้วมาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเชื่อไหมมีครั้งนึงอ่ะพวกเราแบบพยายามที่จะให้ทักษิณอ่ะปฏิวัติบอกเฮ้ยทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกอะไรเงี้ยคือท่านทักษิณตบโต๊ะเลยนะตบโต๊ะลั่นเลยแล้วทุกคนก็เงียบหมดแล้วก็หมางเมินกับไปหลายเดือนเลยอ่ะคือตบโต๊ะเลยแล้วบอกว่าอันนี้คือข้อมูลภายในนะฮะครับที่อย่างเมื่อวานอย่างที่ผมเล่าเรื่องแบ็คฮอคแล้วก็มาวันนี้อีกก็คือตบโต๊ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะมาให้ผมเป็นแบบลุงโฮไงทุกคนก็เงียบเลยคือในที่ประชุมในวันนั้นก็ทุกคนก็เงียบวงแตกก็คือหมายถึงว่าให้ยอมรับสภาพแกว่าแกไม่ใช่นักปฏิวัติไม่ใช่ลุงโฮจิมินห์ไม่ใช่ต้องเขียนชื่อแกในประวัติศาสตร์แต่คือแกคือนักบริหารคนเก่งคนหนึ่งของประเทศไทยที่เคยมีต้องยอมรับแกตรงนี้วิธีการแกบางครั้งเนี่ยบางโครงการเนี่ยโอเคเนี่ยแกก็เหมือนไอ้บอร์ดก็คือไม่ใช่แกคิดแต่เมื่อมีคนผลักดันขึ้นมาให้แกรับรู้เนี่ยแกมีทีมงานที่ดีแกก็สั่งงานแล้วยิ่งแกมีอำนาจเนี่ยแกก็สามารถจะทำอะไรได้เป็นนายกคนเดียวที่สามารถทำโครงการอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันให้ประชาชนเห็นพวกเราถึงได้รักท่านและอยากให้ท่านเป็นผู้นำแต่บังเอิญท่านเนี่ยไม่ใช่นักปฏิวัติคนที่ฟังเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนท่านไม่ใช่นักปฏิวัติไม่ใช่นักสู้ไม่ใช่เหมือนอาจารย์สุรชัยไม่ใช่เหมือนอาจารย์ชูพงษ์หรือแม้กระทั่งอาจารย์ลุงสนามหลวงไม่ใช่พวกนี้ถูกต้องท่านอีกสไตล์นึงท่านอีกแนวนึงนะต้องเคลียร์ให้เข้าใจเพราะว่าคนมาถามเรื่องแล้วก็มันก็เลยจะมาถึงพอเกี่ยวโยงกับท่านทักษิณเนี่ย
ท่านเนี่ยเป็นคนดีชนิดนึงเลยแหละแต่ว่าต้องเข้าใจว่าคำว่านักธุรกิจกับนักบริหารนะฮะต้องเข้าใจกับนักปฏิวัติต้องแยกออกจากกันใช่ใช่ใช่ต้องให้แยกนิดนึงท่านเก่งแล้วผมก็รักท่านมากก็ต้องบอกตรงนี้แล้วก็เรื่องของน้ำประเชง มาเรื่องสุดท้ายนะครับหลายท่านมากมาถามว่าไอ้น้ำประเชงคืออะไรน้ำประเชงเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคนที่ก่อนที่จะรับกระบี่หรือแม้กระทั่งที่เรียนอยู่ช่วงที่จบในร้อยใหม่ๆซึ่งจะต้องไปรับไปรัชทานกระบี่เนี่ยต้องดื่มน้ำสัตยพิพัฒน์สัตยาพิพัฒน์สัตยานั่นแหละน้ำประเชงน้ำแช่สตีนะนะใช่ผมก็เลยบอกว่าทักษิณเนี่ยแดกน้ำประเชงเข้าไปมันก็ขึ้นแล้วก็เลยแบบจงรักไงเพราะเมื่อวานเข้าใจคือทุกคนเนี่ยที่รับกระบี่เนี่ยมันจะต้องแดกน้ำตัวนี้เข้าไปแล้วพอน้ำตัวนี้มันเหมือนไปสะกดจิตหาเหวอะไรของมันในหัวจิตหัวใจน่ะก็เลยทำให้ต้องตรงรักไม่สามารถที่จะโค่นล้มกษัตริย์ลงได้เพราะฉะนั้นเราเลิกหวังเกี่ยวกับเรื่องไอ้พวกในพงในพันจะหันก็บอกปืนมาช่วยอ่ะเราหวังอย่างที่ลุงสนามหลวงพูดน่ะถูกหวังไอ้พวกไอ้เนรไอ้ตัวเล็กๆในร้อยลงมาอะไรพวกเนี้ยที่มันหวังอยู่เนี่ยมันยังมีหวังมากกว่าไงใช่ไหมแต่ถ้าไอ้พวกระดับที่มันจบระดับหรือว่าขึ้นไประดับข้างบนเนี่ยอย่าไปหวังไอ้พวกหานี่มันแดกแล้วมันจงรักแล้วมันจงรักแล้วมันก็ได้ดีแล้วเขาก็ขบวนเจ้าเขาก็ให้แล้วมีโอเคเก็บไว้คุยวันหน้าแล้วกันโอเคครับผมเพราะมีพรรคพวกเขาโทรมาในไลน์กันเยอะเป็นร้อยบอกอยากให้ออกผมก็เลยต้องมาไปแล้วครับผมไม่มาแล้วก็มาได้เรื่อยๆต้องอีกตั้งสองรายการหรืออีกตั้งสองรายการและมีทุกวันมาเรื่อยๆโอเคแค่นี้ผมก็ตอบไลน์ไม่ไหวเลยเออดีละสร้างนายร่วมไปด้วยกันโอเคครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคือน้ำป้าเชงนี่น้ำหมักผลไม้นะครับแต่น้ำพิพัฒน์สัตยานี่น้ำหมักอาวุธนะครับพี่น้องก็ไปแยกแยะกันดูคือเมื่อคุณยึดติดอยู่กับหลักความเชื่อที่จับต้องไม่ได้น่ะคุณไปเชื่อว่าแดกน้ำส้นตีนนั่นแหละมันจะต้องมีอันเป็นไปคุณจะกระทำการอื่นอะไรไม่ได้ไม่จริงนะฮะไอ้พวกเฮียเนี่ยมันพูดกันไว้มันไม่จริงเขาอาจจะเยี่ยวให้คุณกินก็ได้เออค่ะโทรมาได้อีกนะคะยังเปิดสายอยู่นะจ๊ะครับผมจ้าโทรเข้ามาเลยเดี๋ยวจะเรียกกลับไปสายที่พลาดที่โทรมาชนกันสายมันต่ำกันนะฮะสายต่ำกันเรียกไปถึงสายของพี่คนธรรมดานะคะครับผมนะคุณดอกแดงบอกว่าอาร์ตมาอีกนะมาบ่อยๆขอบคุณมากนะครับก็เขาก็คงจะได้กำลังใจจากนี้ไปแล้วล่ะใช่ค่ะเพราะว่ามีคนแอดไลน์มาเยอะการที่ไปอยู่เมืองนอกคนเดียวแล้วรู้สึกมีเพื่อนเยอะๆขึ้นมาเป็นร้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะน้องแยมนะก็ให้กำลังใจครับสวัสดีครับคนธรรมดาครับสวัสดีค่ะเอ้าว่าแม่ฮัลโหลได้ยินยังครับอ๋อได้ยินแล้วเชิญครับครับผมชัดเจนครับสวัสดีพี่กระท่องสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแยมสวัสดีทีมงานทุกท่านนะครับผมครับผมสบายดีกันทุกคนเนาะสบายดีฮะก็ไม่มีอะไรมากพี่ก็ไม่มีอะไรมากก็ทุกอย่างก็ ยังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าตายเมื่อกี้พูดได้ใจมากครับที่โทรมาก็มีอะไรพี่ที่โทรเข้าไปบ่อยว่าตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ได้เยอะนะเยอะดีดีใจก็ฟังอยู่ตลอดแหละแต่บางครั้งก็ไม่ได้โทรเข้ามานะพี่นะครับฟังอยู่ตลอดแต่ดีใจนะดีใจที่มีแนวร่วมเยอะเลยก็ไม่มีอะไรมากพี่ก็แค่โทรมาสวัสดีและให้กำลังใจเหมือนทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่ารู้สึกว่า10ก็เหี้ยครับ ไปว่าไอ้นี่ก็โอ้โหเลี้ยงหน้าเข้ามาเยอะแยะเลยอ่ะเลก็ชั่วก็เฮียก็เฮียจริงเลยโอเคแค่นี้แหละครับผมครับผมไว้เจอกันเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมโอเคน้องเจอกันแน่นอนค่ะพี่ธรรมดาคนธรรมดานี่จะเป็นแฟนคลับ
ตัวยงจริงคือแกไม่มีอะไรอ่ะแกโทรมาให้กำลังใจอย่างเดียวแกไม่มีอะไรจะถามว่าแกสู้ไหมแกสู้เต็มร้อยนะคะเพราะว่าคุยหลังไมค์กับแย้มบ่อยเราคุยกันในเรื่องการต่อสู้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแกพูดไม่เก่งเขาก็รออยู่แต่ว่าจะให้มาพูดแบบพวกเราเขาก็ไม่ได้เก่งพูดไม่ได้เก่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขินขี้อายเหมือนหลายๆคนนั่นแหละค่ะก็แจ้งอีกรอบนึงนะคะสำหรับท่านที่รับฟังอยู่แล้วก็มีประเด็นอยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยนะคะอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็ให้แอดมาที่ ID Line Yammy Freedom Life นะคะก็แอดมาเลยเดี๋ยวแยมรับแอดเสร็จก็ท่านก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการกับเราได้เลยนะขณะนี้ครับผมข้าสายต่อไปเชิญเลยนะคะยังรออยู่นะคะยังรออยู่ยังว่างอยู่ค่ะอ่ะพี่ยุทธสักหน่อยไหมพี่ยุทธบอกถนัดพิมพ์ไม่ได้ถนัดพูดส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็นะก็อยากได้ยินเสียงคุณไผ่อ่ะโทรมาบ้างดิพี่ไผ่นี่ก็เห็นนานแล้วนะโทรมาบ้างสิสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรียกสายกลับไปสายของที่พลาดไปนะคะไม่ทราบว่าจะรับหรือเปล่าอ่าอ่ะน้องอันก็โทรมาดิน้องอันมาโฆษณาก๋วยเตี๋ยวก็ได้เขาบอกขออายอย่าอายเลยเห็นหน้ากันจนชินแล้วเนี่ยนะคะช่องแยมมี่เรวอลูชั่นนะคะมีใครสะดวกจะโทรเข้ามาบ้างไหมเนี่ยโอเคนะคะแสดงว่าไม่สะดวกหมาเห่าแล้วเลิกกันหมาเห่าแล้วเลิกกันถ้าหมาเห่าแล้วเลิกกันนะคะโทรกลับมาแล้วนะคะคุณนิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับพูดถึงน้องคนเมื่อกี้ที่บอกว่าต้องเป็นทหารพวกเล็กๆใช่ไหมฮะครับก็ถึงจะสู้เพราะไอ้พวกใหญ่ๆมันกินน้ำสาบานไปแล้วมันไม่กล้าทำอ่ะอ๋อมันก็มีส่วนนะฮะที่จะทำไม่หรอกฮะเพราะว่าเคยโดนกระทืบมาบ้างเคยโดนทำร้ายมาบ้างอะค่ะอ๋อมีแค้นฝังหุ่นกันอยู่เพราะว่าโดนกดขี่มาตลอดใช่ไหมล่ะใช่ค่ะใช่แต่ว่าเขาไม่แสดงออกนะตำรวจก็เรียกว่าทหารสายขอลุงสนามหลวงก็แบ่งประเภทออกเป็นทหารสายขอค่ะ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 ใช่แล้วก็นี่ตากผ้าอยู่แล้วครับเนี่ยคะเสียงลมใช่ไหมเนี่ยอะไรนะคะอ๋อครับครับครับผมได้ยินเสียงลมกระพือฮะโอเคตามตาบ้าครับเชิญพูดครับเชิญพูดครับอ๋อเสียงลมคืออย่างถ้าเขาเสด็จไปไหนเนี่ยถ้าเขาไปเจอใครที่ไปแซงเขาหรือไปอะไรกับเขาเนี่ยเขาก็จะลงมาเอาดาบที่เขาพกเนี่ยจะแทงดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยปฏิบัติมาโอ้รัชกาลที่10อะค่ะอ๋ออันนี้ปกติเนี่ยไอ้พวกนี้มันไปไหนมาไหนเนี่ยใครก็ไม่สามารถจะใช้ถนนอยู่แล้วนี่มันไปขับสวนกันได้ยังไงบางทีมันหลงออกมาไงฮะการที่เขามันสัก20ปีที่แล้วค่ะอ๋อครับครับครับ20ปีที่แล้วสมัยก่อนกองกำลังไอ้ตามจุดต่างๆก็คงจะไม่เยอะพอเนาะฮ่าฮ่าแล้วยิ่งตำรวจที่เขาคอยดูแลรักษาอะไรเงี้ยถ้าท่านไปพอใจอะไรท่านก็กระทืบแหละอ๋อเรื่องจริงได้ยินบ่อยครับอ่าเหรอคะรุ่นคุณยังเคยได้ยินนะคะได้ยินครับอ่าค่ะค่ะอย่างรุ่นป้านี่จะ70แล้วค่ะโอ้โหเสียงยังใสอยู่เลยขอบคุณค่ะ จะตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้เลยอย่าไปพูดอย่างนั้นสิอยากเห็นความสำเร็จของคุณนะคะโอ้ยยังไงโอ้ย70เหลืออีกนานเหลืออีกนานใจเย็นๆจะรีบตายไปไหน คุณลุงสนามหลวงยังสู้อยู่เลยเนี่ยค่ะคุณลุงสนามหลวงอยู่แล้วเนี่ยที่เห็นหน้าที่ออกมาทางไลน์ไม่รู้ว่าคนไหนแน่นอนเลยค่ะคุณลุงสนามหลวงเนี่ยครับคือถ้ารอน้อยหน่อยจะไม่ใช่ลุงสนามหลวงอะสังเกตให้ดีลุงสนามหลวงหล่อมากหล่อมากครับเหลือค่ะเพี้ยฟ้ามะพร้าวแก้วสุดชอบค่ะน้องแยมน่ารักค่ะครับคุณผู้ชายก็หล่อค่ะดูในตอนนั้นนั่งเรียงกัน3คนใช่ไหมคะอ๋อครับครับครับ
คุณข้าวเหนียวมะม่วงคุณขุนทองครับผมคุณขุนทองอะค่ะอ๋อครับครับค่ะแล้วก็เลยเก็บรูปเอาไว้โอ้ครับขอบคุณครับนี่ถ้ามีโอกาสกลับไปประเทศไทยนี่ยามจะไปเยี่ยมเลยนะคะเนี่ยคุณป้าเนี่ยโอ้ยมาเลยยินดีต้อนรับเลยครับไม่ต้องดูรูปกันอีกแล้วเอาตัวไปให้ก่อนเลยค่ะค่ะแล้วเป็นไงบ้างอยู่ที่ประเทศไทยเป็นไงบ้างคะเศรษฐกิจการค้าการขายเป็นไงบ้างเศรษฐกิจเหรอคะตอนนี้ก็ที่ไหนเขาก็บ่นกันค่ะครับที่ไหนที่ไหนก็ยังไม่กล้าลงทุนกันนะฮะค่ะอย่างลูกจะมาขายเปิดร้านขายเครื่องสำอางบอกอย่ามาเลยลูกตอนนี้เขาลดกัน 70-80%ครับมาก็ต้องลดกันแล้วอ่ะเนาะต้องเซลกันแล้วเนาะเพื่อเรียกลูกค้าเซลกันแหลกร้านแล้วค่ะค่ะแล้วก็ค่ะค่ะก็อดทนเนาะค่ะอดทนนะค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันพอดีป้ากินบำนาญอยู่ไงฮะมันก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนใครใช่ไหมคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ได้คุยโอ้ขอบคุณครับยินดีครับยินดีโทรมาบ่อยๆโทรมาบ่อยค่ะค่ะค่ะดีใจมากขอให้อดทนหน่อยนะคะค่ะครับเช่นกันค่ะแล้วขอให้แค้วคลาดปลอดภัยด้วยค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับจะไปบอกคุณลุงสนามหลวงให้นะนะบอกว่าลุงสนามหลวงหล่อนะฮะโอ้หล่อหน้าเหมือนโซโลรูปที่จะใช้เลยเตะปี๊บยังดังอยู่นะลุงสนามหลวงปีบข้ามแม่น้ำอย่างสีเกียงสบายเขาก้ามนี่วันไหนวันนี้คือดีโชว์ก้ามเลยนะฮะมีแล้วนะคะสายเข้าสายต่อไปเชิญครับสวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกที่โทรเข้าหาลูกสาวคนสวยว้าวสวัสดีค่ะคุณแม่และก็หนุ่มรอล่ำบึกว่าไม่ล่ำฮะผมตัวแห้งฮะถ้าอย่างนี้ล่ำนี่คุณลุงนี่ซุปเปอร์ล่ำเลยอะไรอย่างงี้ผม52โลเองน้ำหนักคุณไม่อย่าเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคุณลุงเลยพูดใกล้ใกล้ไม้น้อยมันรุ่นสมบัติเมธานีจ้าโอ้ใช่คุณลุงนี่ประมาณนั้นเลยนะใช่ใช่ใช่ค่ะคุณลุงค่ะใช่สมบัติเมธานีใช่แน่นอนเลยนึกภาพใช่สมบัติเมธานีตอนที่เขาปลดเกษียณมาให้เล่นอะไรอยู่ทำนองนั้นป่านนี้นั่งฟังนี่นั่งยิ้มกลิ่มแล้วเนี่ยคุณลุงเนี่ยแหมคนรุ่นวัยรุ่นเหลือน้อยก็ต้องมีเรื่องกันบ้างแบบนี้แหละลูกสามหลวงนิวซาส่งทางไกลชมมาจากออสเตรเลียไม่รักแล้วจะไม่รักหรอกออสซี่โอ้มาแล้วออสซี่มาแล้วออสซี่ค่ะก็ทำให้สาวออสซี่หรือสาวแก่แม่ไม้โอ้โหกระพือปีกกันใหญ่เลยอย่างเช่นสนามหลวงอย่าว่าแต่แม่ไม้เลยค่ะพ่อไม้ไม่ใช่คือสาวๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าติดไม่มีแฟนถ้าติดไม่มีแฟนหนูจะจีบคุณลุงแล้วนะเนี่ยขนาดนี้เลยนะไม่ใช่สาวแก่แม่ไม้ด้วยนะบางทีผัวเผลอก็ยังมีนะแม่สาวผัวเผลอนี่มีสายเข้ามาอีกสายนึงเนี่ยวันนี้ก็ขอให้เป็นงานการบันเทิงของก็ขอโทษสายที่จะเข้ามานะค่ะสายที่มาจากอีกที่หนึ่งโทรเข้ามาทางเบอร์บ้านค่ะขอพูดด้วยนะจะพยายามจะออกที่มือถือดีใจมากเชิญเอาเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่เชิญครับได้ยินชัดเจนครับพูดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครอ่ะพี่ใหญ่พูดเลยน้องใหญ่พูดตลอดพูดดาวเลยพี่ใหญ่พูดเลยสิค่ะก็ไม่มีเสียงฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนค่ะคือแกไปฟังYouTube ด้วยไงต้องปิด YouTube ก่อนมันเป็นเสียงสะท้อนพี่ใหญ่ต้องพูดไปเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องแยมสวัสดีค่ะแม่ใหญ่ฮัลโหลค่ะได้ยินค่ะแม่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่ไม่ต้องฟังพี่ใหญ่พูดเลยก็ปิดไปแล้ว
ปิดไม่ปิดโอเคน่ารักจริงๆเข้าไม่ได้น้องแยมเอ๋ยเขาได้ยินเสียงแกอยู่ก็ให้แกพูดมาดิแต่ทางแยมได้ยินเสียงป้าใหญ่นะคะได้ยินเสียงแต่พี่ใหญ่ก็ต้องปิดอยู่งั้นแหละพี่ใหญ่ไม่ต้องฟังแกพูดไปเลยโอเคก็รู้สึกยังไงอ่ะเอารู้สึกว่าน้องแยมนี่โหเป็นเกินเด็กอะมันสมองเกินเด็กอะโอ้ตอนนี้มาอวยใช่ไหมเนี่ยใครเขาก็ชมมาอยู่กับลุงสนามหลวงมากอายุแค่30เมืองไทยนี่30นี่ยังไม่รู้ลูกผีทุกคนเลยคิดไม่เป็นเพราะว่าไม่อยากจะพูดว่าคนทางประเทศไทยนี่รู้สึกสมองมันจะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะทำงานแรงขอเอาใจช่วยนะคะเป็นกำลังใจอยู่นะคะค่ะมีโอกาสไว้เจอกันค่ะคิดถึงโอ้ขอบคุณขอบคุณเจ๊ใหญ่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้ยินชัดทุกคนครับนี่ขนาดธรรมดานะเดี๋ยวไว้จะรวมกลุ่มมาคงสิ้นเดือนนี้แหละดีจะรวมกลุ่มกันอีกทีหนึ่งไม่ต้องห่วงเราสู้ไม่ถอยค่ะโอ้น่ารักเมื่อกี้ที่พูดการเกี่ยวกับน้ำไอ้น้ำป้าเชงน่ะก็จะขอคำถามให้พี่น้องเอาไปคิดกันแล้วกันว่าดีค่ะทำไมอ่ะไอคนที่รับข้าราชการนั่นน่ะโอ้โหอีกสเปคจังเลยกระน้ำไอสตาบันที่มันให้แดกหากันเนี่ย และถามว่าและก่อนที่จะมาเป็นไอเจ้าพญามหากษัตริย์น่ะมันก็แดกน้ำเหมือนกันไม่เห็นมันสนใจน้ำเลยครับมันไม่เห็นจะสนใจน้ำที่ว่าจะจงรักภักดีต่อประชาชนเลยและทำไมจะต้องไปจงรักภักดีกับพวกมันด้วยล่ะมันเป็นเจ้าพญามหากษัตริย์ไม่เห็นมันสนใจเลยว่ามันจะต้องโอ้โหจงรักภักดีข้าจะดูแลประชาชนโดยชอบธรรมไม่เห็นมันทำเลยแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปตอบสนองมันด้วยความจงรักภักดีแหละด่ายังไม่พอด้วยซ้ำเหอะใช่เนาะเราต้องสู้กันต่อไปจนฝ่าจะขับไล่ไอ้พวกอัปรีนี้ไปครับใช่ค่ะเออขับไล่พวกอัปรีออกจากประเทศที่เราจะได้เจริญสักทีแล้วก็จะบอกว่าประเทศออสเตรเลียขนาดมีควีนอลิซาเบธของอังกฤษนะครับนี่ขนาดเขาจะพยายามนะเขาเห็นว่าควีนอลิซาเบธนั้นก็มีอายุแล้วเขาก็อุตส่าห์เอาไว้จนฝ่าเขาจะหมดอายุไขถ้าเขาหมดอายุไขเมื่อไหร่ทางเราก็ไม่เอาไว้ก็เป็นสาธารณรัฐเหมือนกับแคนาดาไปเลยทันทีไม่มีอะไรผูกพันครับนี่คือประเทศที่ออสเตรเลียที่เขากำลังจะทำอยู่คืออะไรล่ะคือแบบว่าเขาก็ยังเห็นคุณค่าเพราะว่าเขาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วก็คือแบบว่าคือส่งเสริมกันไปจนป่าจะแก่หมดชีวิตหมดอายุไขก็คือจบเราก็จะเป็นเหมือนแคนาดาแคนาดาก็คือสาธารณรัฐประชาชนของแคนาดาเราก็จะอยู่ประชาชนจะอยู่ใต้อำนาจอะไรอำนาจรัฐธรรมนูญค่ะและประชาชนจะต้องเป็นใหญ่กับคนที่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนจริงใช่ชัดเจนดีค่ะนี่คือมันจะต้องไปตรงนั้นค่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องวัวมาเดินวนจงกรมกันอยู่นั่นน่ะวนจงกรมกันนั่นวนจงกรมหาอะไรล่ะหาลูกปืนให้มันตาค่ะๆเราตายหรือไงหรือว่าแก๊สน้ำตานี้ยังไม่พอเราแดกแก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตีนคำสั่งของพวกมันมาไม่ใช่น้อยช่วงนั้นก็โดนแก๊สน้ำตามาไม่ใช่น้อยหลังพี่นี่ไม่ต้องห่วงเลยมีแต่แก๊สน้ำตาทั้งนั้นแหละก็รักษามาจนตั้งทานเจนะเพราะว่าถ้ากินพวกเนื้อสัตว์แล้วมันจะคันครับแก๊สน้ำตาคุณพ่อคุณแม่มันเป็นอย่างนั้นเหรอแก๊สน้ำตาประเทศอื่นไม่เห็นเป็นเหมือนพวกมันเลยมันยังทำเราได้แล้วจะไปสนใจอะไรมันพวกข้าราชการจ๋าไม่ว่าพวกอรมน.หายหรืออะไรเนี่ย อ้าวจงมีจิตใต้สำนึกไว้ค่ะว่าวันใดที่คุณจงรักดีคุณก็จงรักดีไปแต่วันใดที่มึงหันหลังให้มันเมื่อไหร่มึงก็ตายพวกบอกปืนของพวกมันเนี่ยเพราะฉะนั้นมีสติดีก็กลับมาช่วยประชาชนเราค่ะใช่คุณก็จะเป็นหนึ่งในนั้นกับของพวกเราค่ะเราจะใส่พานให้คุณไปอยู่เขตนั้นเขตนี้เลยค่ะเหมือนที่ออสเตรเลียนี่นะคะครับขอบคุณครับเหมือนที่ออสเตรเลียนี่นะคะรัฐไหนที่มีทรัพยากรมากรัฐนั้นก็จะสามารถมีต่อรองให้เขาว่าโอเคแต่ละรัฐเขามีทรัพยากรน้อยโอเคเราก็ได้ทรัพยากรทางนี้ไป 10% 20% แต่ยังไงก็แล้วแต่เขาก็จะต้องสร้างรัฐของเขาให้แข็งแรงเกิดขึ้นก่อนที่จะเอางบประมาณของรัฐนั้นๆไปช่วยรัฐอื่นเขาเหมือนประเทศไทยเหมือนกันประเทศไทยเราก็จะต้องไปจุดนั้นแต่ถามว่าเราแตกแยกกันหรือเปล่า
ไม่แตกแยกกันหรอกค่ะแต่ว่ารัฐไหนๆที่มีทรัพยากรมากก็ต้องช่วยเหลือการส่งเสริมกันไปและก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากกว่าที่พวกมันทำอยู่ทุกวันนี้มันทำมา60ปี60ปี70ปีเนี่ยยังไม่พอหรือคะยังมองไม่เห็นภาพพจน์หรือคะเขาเข้ามาในประเทศไทยแค่กระเป๋าเป็นโทรศัพท์2ใบแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอะไรคะเหนื่อยมากหรอคะเหนื่อยจังเลยแต่เหนื่อยไปไหนอ่ะก็เหนื่อยก็อยู่ในครอบครัวเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วค่ะพี่น้องประชาชนจะต้องทวงคืนมาให้หมดค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะมีโอกาสได้เจอกันที่ออสเตรเลียคุณแม่ออสซี่มีโอกาสจะพามาออสเตรเลียลูกจ้าครับบ๊ายบายลูกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ออสซี่นะฮะนี่ขนาดอยู่ถึงเมืองนอกเมืองนาไปเห็นระบอบการปกครองของเขาก็นึกย้อนมาดูประเทศของตัวเองเออแปลกค่ะน่ารักจริงใครชอบก็ตบมือกันรัวๆเลยนะคะเพราะว่าพูดถึงเนี่ยเอาคุณแม่เนี่ยมาจัดรายการคู่กับคุณสนามหลวงยังได้เลยเพราะว่าเนี่ยดูสังเกตจากที่เขาพูดเก่งกว่าแยมอีกเออใช่ๆช็อตๆๆช็อตส่วนไม่ทันเลยคือยังฟังเองแล้วยังแบบอุ้ยใช่อ่ะคือฟังเอ้ยใช่อ่ะทุกคำพูดที่พูดมาสุดยอดจริงๆพูดเก่งนะอันนี้เป็นเสียงจากประชาชนนะพี่น้องเราไม่ได้เตรียมกันมาจ้างกันมานะครับเราไม่มีการจ้างนะฮะไม่มีตังค์นะฮะครับก็ขอขอบคุณแทนพี่น้องหน้าซีบอกเลยนะครับมอบให้คุณป้าออสซี่คนเมื่อกี้นะครับขอบคุณมากนะครับค่ะก็หลายๆคนก็ชอบนะคะหน้าซีบอกก็บอกชอบบอกว่าชอบสายนี้นะพูดดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวเราก็ยังเปิดสายให้พี่น้องได้โทรเข้ามาอยู่นะคะค่ะใครจะช่วยกันนะโทรมาพูดคุยเนี่ยมาแสดงแม่มาแสดงความคิดเห็นหรืออยากจะเชิญชวนนะคะกลมนทหารที่ยังไม่ตาสว่างเนี่ยเออถ้ายังคิดได้พอมีจิตสำนึกเนี่ยหันมาช่วยประชาชนเถอะนะคะอย่าไปหลงอะไรอย่างนั้นหลงคำเพ้อเจ้อวัฒกรรมลวงๆที่เขาหลอกเกาะกินคนไทยทุกคนมาแต่ช้านานแบบเนี้ยตาสว่างสักทีนะคะเห็นประชาชนกำลังเนี่ยตกทุกข์ได้ยากเนี่ยคุณยื่นมือมาช่วยพวกเขาเถอะนะคนละนิดคนละหน่อยหลายๆคนทั้งประเทศก็ค่อยรวมตัวกันเข้ามามาก่อกลุ่มกับประชาชนนะคะวันใดข้างหน้าพวกคุณประชาชนเนี่ยเขารักคนที่ช่วยเขาอะถามว่าทำไมส่วนใหญ่เขาถึงรักทักษิณเพราะทักษิณเป็นนักการเมืองเป็นนายกที่มาช่วยเขาอะเออเหมือนกันค่ะทหารตำรวจกรมน.ถ้าคุณช่วยเขาประชาชนก็รักคุณคุณยูริฟค่ะสายต่อไปสวัสดีครับเชิญครับคุณยูริฟครับครับผมติดลิงนะครับติดลิงครับสวัสดีสายขุนทองแล้วก็สายน้องแย้มด้วยนะครับสวัสดีครับทักทายค่ะครับผมก็มาตรฐานของเมืองนอกเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับบ้านเราเมืองเรานะครับเมืองนอกเนี่ยรัฐสวัสดิการเขาค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าไอ้เงินภาษีที่ประชาชนเอาไปเลี้ยงเจ้าเนี่ยนะครับเจ้าก็ไม่ค่อยจะเอามาช่วยเราอย่างจริงจังหรอกฮะมาสร้างภาพอย่างเดียวแต่เมืองนอกอ่ะมันเป็นเสรีเป็นฟรีดอมเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นเขาจึงเอาเงินนั้นมาใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะเงินภาษีเนี่ยเอามาเป็นรัฐสวัสดิการอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่แล้วก็ทำให้ประชาชนเขาเนี่ยคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่การดำรงอยู่การศึกษาเห็นไหมฮะประเทศก็ถึงพัฒนาครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยชนชั้นสูงพวกไอ้องคมนตรีอะไรพวกนี้มันก็เป็นพวกมาเฟียครองประเทศเฉยๆแล้วก็เอาผลประโยชน์พวกนี้นะครับไอ้ผูกขาดอำนาจเงินทองผลประโยชน์พวกนี้ไว้แล้วก็สร้างอำนาจอิทธิพลแผ่ไพศาลบารมีโอ้โหกว้างใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วผลสุดท้ายก็เขาก็ทำเพื่อชนชั้นสูงชนชั้นปกครองเท่านั้นนะฮะแล้วก็ที่มันซ้ำร้ายคือการที่มาแย่งชิงประชาชนไปอย่างการทำรัฐประหารนะฮะการยึดอำนาจจากกษัตริย์โดยใช้ขุนศึกแล้วก็ใช้มวลชนใช้สสพรรคประชาธิปัตย์นะฮะพวกที่ออกมาป่วนสร้างกระแสอย่างไอ้ประยุทธ์จะได้เป็นนายกเนี่ยก็เอาไอ้พวกกปสออกมาปิดหีบเลือกตั้งครับเอามาฆ่าคนมายิงคนเนี่ยอาวุธหลักฐานชัดเจนนะที่จับภาพได้เห็นในโลกโซเชียลก็โพสต์กันอยู่นะว่าไอ้พวก
กปศที่มีปืนมายิงคนมาปิดเลือกตั้งปิดหีบปิดอะไรแล้วไม่เห็นมันถูกจับสักคนหนึ่งใช่เห็นไหมสงสัยเหมือนแยมเลยแล้วแยมจำไว้ไหมจำไว้จนตายเนี่ยจริงๆยังเอาคืนแน่ยังไม่เห็นกันหน้าดารงดาราคนชอบมากใช่ไหมจะหักหน้าจะแหกหน้าให้ดูมึงทำผิดไม่ได้แล้วทำผิดต้องได้รับผิดสิพวกดาราสลิมนี่ก็เหมือนกันนะใช่ค่ะดาราสลิมเนี่ยเขาอวยระบอบเจ้าอยู่แล้วฮะพวกดาราสลิมเนี่ยพวกนักแสดงส่วนมากแล้วเนี่ยหาที่ดีๆมีน้อยมากส่วนมากก็ทำไปเพื่ออะไรฮะเพื่อสังคมไฮโซชนชั้นสูงเขาพวกนี้เขาเหยียดเขาเรียกว่าเหยียดชนชั้นนะฮะยิ่งเห็นคนอีสานยิ่งดูถูกไอ้พวกกินปลาล่าอย่างเงี้ยพี่คะในพื้นฐานพี่พูดอย่างเงี้ยได้ดีนะแต่แยมขอกระแทกมานิดนึงว่าในเมื่อมึงคิดจะเหยียดประชาชนเหยียดชนชั้นอะไรของมึงเนี่ยมึงมาแสดงหนังให้ประชาชนที่เขาจนๆรู้ไหมคนจนๆนะเขาชอบพวกมึงคือไอดอลพวกเขาอะแต่มึงมามองประชาชนแบบนี้มึงทำไม่ได้นะมึงหากินกับประชาชนแต่มึงเป็นอย่างเงี้ยมึงไม่ได้นะใช่ครับต้องแยมคือดาราสลิมกปศเนี่ยที่ออกมาปิดกรุงเทพน่ะพวกนี้ไม่เดือดร้อนเพราะอะไรฮะเพราะว่าระบอบเจ้าระบอบสังคมไฮโซชนชั้นสูงเขาเนี่ยมันอยู่บนความสะดวกสบายสำเริงสำราญนะเงินทองเพชรนินจินดาคือมันผูกขาดความร่ำรวยความสุขสบายไว้คืออย่างที่เรารู้กันนะส่วนคนลากหญ้าคนหาเช้ากินค่ำทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากพวกนี้แบบว่าจนผูกคอตายผมสงสารอยู่ป้าคนหนึ่งที่ว่าเข้าไปถึงสำนักนายกแล้วก็ไปจุดไฟเผาตัวเองอ่ะเออใช่ใช่ผมเห็นแล้วผมสะเทือนใจมากน้องแยมเป็นคุณป้าคนเดียวที่เข้าไปถึงนายกเนี่ยแล้วนายกเขาไม่ช่วยอะไรเลยนะแยมพูดถึงเหตุการณ์นั้นแยมก็สงสารเขาเหมือนลุงนวมทองเลยอ่ะเราจะเห็นได้ว่าไอ้รัฐบาลที่มาจากชนชั้นสูงศึกอำมาตย์องคมนตรีเจ้าที่ยึดอำนาจมาเนี่ยรัฐบาลของเขาเนี่ยเขาจะดูแลแต่ผลประโยชน์กับอำนาจเงินทองของเขาอย่างเดียวฮะส่วนพี่น้องประชาชนเห็นไหมฮะชาวนาผูกคอตายชาวสวนยางผูกคอตายพวกนี้ก็จะไม่สนใจเลยใช่ค่ะจริงนะฮะเห็นแล้วเราก็รู้สึกรันทดว่าไอ้ระบอบวงจรอุบาทเนี่ยมันครอบงำสังคมไทยมาอย่างยาวนาน60-70ปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นนะเพราะอะไรฮะมันเป็นการบ้านให้คนไทยเอาไปคิดนะครับว่าคุณยอมให้สังคมเราถูกกดขี่เอาเปรียบย่ำกันอยู่อย่างนี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าสังคมเมืองนอกเมืองนาเขาเนี่ยมันเจริญมากในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับนิติรัฐนิติธรรมแล้วรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยเขาไม่ต้องมาฉีกมายึดอำนาจแล้วมาฉีกเขียนใหม่ฉีกเขียนใหม่ไม่มีเพราะว่าสิ่งที่เขาทำน่ะนะครับมันเป็นไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนของเขาเขาถึงได้เจริญประชาชนอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจการเมืองก็มั่นคงแต่ของเราไม่ใช่ของเรานี่เดี๋ยวเจ้าเฮ้ยมึงยึดอำนาจเดี๋ยวกูรอเซ็นเดี๋ยวก็เล่นละครกันไปเล่นละครกันมาเดี๋ยวเอาคนมาปวดหน่อยปิดสนามบินมั่งปิดกรุงเทพมั่งไปเอาฐานออกมามายึดปุ๊บโอ้ประยุทธ์เป็นพระเอกเลยขี่ม้าขาวมาแต่จริงๆแล้วก็เป็นการตอแหลสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อปล้นชิงอำนาจไปจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนน่ะก็คือมันทำลายประชาธิปไตยอ่ะใช่ครับใช่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือมันเป็นหมากเป็นเกณฑ์เป็นแผนที่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็ชัดเจนว่าเป็นเจ้านะฮะองคมนตรีนะครับพวกขุนศึกขุนนางทั้งหลายพวกอมาตย์ทั้งหลายนะครับที่มีอำนาจอยู่ในกองทัพนะครับแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเอกการเงินเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะครับหรือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์หลายอย่างเขาก็เป็นของเขาแทบทั้งหมดนะคือเรื่องเงินมหาศาลนะฮะเรื่องสื่อสารสื่อเขาก็คุมให้หมดนะฮะการจะสร้างข่าวเสนอข่าวโกหกตัวแหลเป็นไปเพื่อของเขานะฮะแล้วก็เรื่องอาวุธสงครามเรื่องอำนาจในกองทัพนะเขาก็คุมกำลังพลไว้หมดทุกอย่างนะครับเรื่องกฎหมายโจรที่เอามาใช้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่กฎหมายบ้านเรามันไม่ใช่มันไม่มีคณะลูกขุนอะไรเลยมันมีแต่ว่ามันมีรูปของราชาหรือว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นคนอยู่เหนือกฎหมายกษัตริย์สั่งอะไรมามันก็ทำตามหมดเอาถ้าอย่างนั้นผมถามว่าเรายึดสนามบินทำไมมันไม่ผิดปิดกรุงเทพฆ่าคนเนี่ยกปศเนี่ยทำไมไม่ผิดก็เพราะพวกนี้เป็นคนของเจ้าตรงนั้นใช่ไหมฮะ
ค่ะเป็นคนขององค์คมนตรีพวกไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจทั้งหมดเพราะนั้นความจริงเนี่ยคนที่ยังหลับหูหลับตาแล้วก็ยังทรงพระเจริญทรงพระเจริญอยู่เนี่ยส่วนมากคือหนึ่งนะฮะเป็นริ้วล้อบริวารว่านเขือคนจัดตั้งเนี่ยอย่างที่เขาเอาคนไปไหว้กันเนี่ยเอาคนไปไหว้กันเนี่ยเขาจัดตั้งไปทั้งหมดนะฮะจะต้องเอาไปอำเภอละกี่คนนะครับจังหวัดละกี่คนแล้วเกณฑ์กันไปทั้งนั้นนะฮะเกณฑ์กันไปผมเชื่อว่าถ้าเรามีสหพันธรัฐที่มีรัฐสวัสดิการมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าไอ้ระบอบชั่วๆเนี่ยผมว่าประชาชนส่วนมากเขาก็เห็นด้วยอยู่แล้วฮะเพียงแต่ว่าที่มันไม่กล้าเพราะว่าอะไรเพราะมันเอากฎหมายโจรกับเอาปืนเอากำลังทหารมาทำร้ายมาฆ่ามาจับมาขังเราแค่นั้นเองนะครับถ้ามันลองมีประชาชนลุกขึ้นสู้จริงๆนะฮะเหมือนการปฏิวัติที่ประเทศจีนเนี่ยผมว่านะมันแค่แป๊บเดียวแหละถ้าทำกันปฏิวัติจบเลยประชาชนได้อำนาจมาแล้วก็ทำให้มันเป็นสหพันธรัฐที่มีรัฐธรรมนูญที่มันเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เอาอย่างนักบริหารมานักบริหารดีๆอย่างที่มีฝีมือมาเป็นรัฐบาลแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่มีไฟคือมีความอุดมการณ์ที่รักความถูกต้องรักประชาธิปไตยที่มีหัวก้าวหน้าเรื่องการบริหารการปกครองแล้วก็ดึงเอาคนเหล่านี้เข้ามาสร้างชาติสร้างประเทศซะส่วนนายกที่ดีๆหรือว่าส.ส.ที่ดีๆน้ำดีที่สร้างประโยชน์ให้ประเทศแล้วถูกดำเนินคดีถูกอะไรเราก็เอาท่านพวกนี้เข้ามาช่วยกันครับมันก็ไม่น่ายากแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราพร้อมใจกันเมื่อไหร่เพราะว่าทุกวันนี้ผมมองดูแล้วทั้งฝ่ายเจ้าเองเนี่ยเขาไม่มีตัวเล่นแล้วตัวเล่นเขาหมดแล้วตัวเล่นเขาไม่มีแล้วผมถามว่าประยุทธ์เนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นนายกไหมต้องเรียนว่ามีที่อะไรเลยครับแล้วมันทำผมหัวเราะทุกทีนะเวลาเห็นเขาออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเนี่ยการพูดการจากาก็มันอย่างน้อยๆคนเป็นระดับนายกเป็นผู้นำมันน่าจะพูดที่ดีๆหน่อยแต่นี่เขาพูดเหมือนนักเลงขวัญผ่าซากพูดแบบว่าไม่มีสมองใครว่าเออรอยังไงผมบอกแล้วไงไม่ได้ใจให้รอยังไงรอกันรอกันสิรอกันสิเออเอาว่าไงข้าวราคาไม่ดีเออไปขายดาวคานน้ำท่วมเป็นผมเองน้ำท่วมเดี๋ยวมันก็แห้งอะไรประมาณนี้เมื่อให้เด็กป.2 ประบินก็ตอบได้ครับ ครับท่านประยุทธ์ผมบอกคือเนี่ยการตีติงเพื่อก่อผมอยากให้ท่านปรับปรุงภาพพจน์ท่านหน่อยเนี่ยให้เด็กป.2 ไปเป็นยังพูดดีกว่าท่านอีกนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะฮะไอ้สังคมบ้านเราเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าการปลูกฝังให้คนหมอบกราบคานเนี่ยคือว่ามันปลูกฝังมานานแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้แล้วถึงเขาจะมีสื่อมาโกหกนะฮะแต่อย่าลืมว่าสื่อโซเชียลนะครับพวก YouTube หรือว่าความจริงปากต่อปากหรือความจริงของประวัติศาสตร์อย่างเอาเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความจริงเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาก็รู้หมดนะอย่างกรณีตอนที่เสื้อแดงออกมาชุมนุมอ่ะผมเห็นมีแต่คนออกมาให้กำลังใจเต็มเลยนะตอนนั้นจริงจริงจริงครับแต่ว่าเขากลัวเพราะว่าเขารู้ว่าระบอบเจ้าเนี่ยเขายังไงเขาก็ฆ่ามาเยอะแล้วตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภาตมินนะเขาฆ่ามาตลอดเพราะนั้นคนที่เขาออกมาให้กำลังใจเนี่ยบางครั้งเขาไม่อยากจะเข้ามาร่วมเพราะว่าเขากลัวตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันมีการสังหารหมู่ฆ่าคนกลางกรุงมายาวนานมากแล้วก็เอาผิดพวกนี้ไม่ได้ที่เอาผิดไม่ได้ก็เพราะว่าหัวหน้าโจรเป็นกษัตริย์สร้างภาพหลอกประชาชนอยู่ครับแล้วอีกอย่างนึงไอ้ทางต่างประเทศเองอ่ะผมเชื่อว่าการที่เขาจะเข้ามาช่วยเราจริงๆเนี่ยคงยากเพราะว่ามันอาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ด้วยนะครับบางครั้งเราเห็นว่าช่วงนั้นที่คนตายเท่าไหร่นะเจ็บบาดเจ็บ 2,000 ตาย100กว่าศพอ่ะใช่ครับตอนนั้นไม่มี UN เข้ามาอะไรเห็นมั้ยไม่มีเขาเข้ามาไม่ได้ความขัดแย้งมันยังไม่มีมากพอเงื่อนไขไม่ได้เขาไม่ได้เข้าส่งเดชครับเพราะนั้นเราจะไปพึ่งต่างชาติไม่ได้ใช่ใช่นั้นเราต้องพึ่งกันเองเราต้องพึ่งกันเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องในชาติและอีกอย่างนึงการได้ประโยชน์เสียประโยชน์มันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาจะเข้ามาเพราะว่าการที่จะเข้ามาช่วยเราจริงๆจังๆนะเขาก็ทำไม่ได้โดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ไอ้เรื่องเงื่อนไขแต่ถ้าหากว่าเราช่วยกันนะ
อย่างน้อยๆตอนนี้เราตั้งใจที่เราอยากจะให้มีสหพันธรัฐคืออยากจะให้ประเทศของเราเจริญก้าวหน้าเนี่ยเทียมอนาลยประเทศผมว่าถ้าระบบกษัตริย์มันไม่มีอำนาจอยู่ในประเทศนี้แล้วเราสามารถมีสหพันธรัฐเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประเทศเราเนี่ยจะเจริญในเอเชียอย่างมากและอาจจะเป็นผู้นำในเอเชียก็ได้เพราะว่าทรัพยากรของธรรมชาติในบ้านเราเนี่ยเยอะมากนะครับเราจะเห็นว่าประเทศเราอุดมสมบูรณ์มากที่ขนาดกษัตริย์เอาน้ำมันเอาก๊าซธรรมชาติครับเอาแร่ทองคำเอาสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นผลประโยชน์ในบ้านเราเมืองเราแม้แต่ภูเขาก็ระเบิดเป็นปูนไปขายจนไม่รู้เท่าไหร่นี่เราไปขายกินกันไม่รู้เท่าไหร่เขาจนกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกอะฮะแต่กระนั้นทรัพยากรธรรมชาติกับศักยภาพของคนในประเทศเราเนี่ยมีคนเก่งๆเยอะนะครับเก่งคนประเทศไทยเราเนี่ยเก่งถ้าหากว่าลองได้เป็นระบบสหพันธรัฐขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศจะเจริญก้าวหน้าแล้วก็การเมืองสังคมเศรษฐกิจจะดีมากๆยิ่งได้นักบริหารอย่างอดีตท่านนายกทักษิณนะโอ้โหว่าติดปีกบินเลยแต่ปัญหาคือท่านเป็นนักบริหารท่านไม่ใช่นักปฏิวัติเพราะนั้นเราก็เข้าใจว่านักการเมืองที่ออกมาโดนคดีออกมาโดนขังเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าคนเหล่านี้เขาก็อยู่แนวหน้าอยู่แล้วก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบอยู่อย่างมากแต่เราอยู่เป็นประชาชนก็ยังไม่ได้โดนเหมือนเขาเท่าไหร่นะเพราะบางคนก็น่าเห็นใจฮะค่ะเพราะนั้นเราก็ไม่โทษกันนะเพราะเขาเป็นฝ่ายบริหารนะเขาเป็นฝ่ายทางด้านนี้ไม่ใช่ปฏิวัติเพราะนั้นประชาชนต้องมาทำกันเองฮะเพราะว่าที่จีนแผ่นดินใหญ่ก็ประชาชนทำกันเองนะครับฝรั่งเศสก็ประชาชนก็ลุกขึ้นมาสู้กันเองงั้นถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้ด้วยกันก็จบฮะเพราะนั้นเราก็ต้องตอนนี้เราก็ต้องให้ข้อมูลนะครับให้ความรู้ให้คนได้เข้าใจแล้วก็เหมือนกับปลวกที่สร้างรังฮะเราก็จะค่อยๆสร้างกันไปทีละนิดทีละน้อยจนกระทั่งมันสุกงอมแล้วเราก็จะอำนาจกลับคืนมาเป็นของประชาชนครับถูกต้องครับยังไงก็ให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อว่าความตั้งใจของเราเนี่ยยังไงก็ต้องสำเร็จนะครับเพราะว่าโลกเนี่ยมันไม่กลับไปสู่ยุคไดโนเสาร์อยู่แล้วฮะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ยังเป็นระบอบหมอบการขาเอหมอบกราบคานกราบกันอยู่แล้วก็ล้าหลังมากเราไปดูประเทศพม่าตอนนี้เวียดนามตอนนี้นำเราไปเท่าไหร่แล้วครับประเทศลาวด้วยประเทศเราที่มันล้าหลังกับพระระบอบนี่นะฮะฉุดล้างไว้ครับเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ขาดอำนาจเงินทองผลประโยชน์ของคนกลุ่มที่ปกครองชนชั้นสูงพวกนี้เท่านั้นเองไม่ได้ทำเพื่ออะไรเลยเพราะนั้นถ้าเรายังปล่อยคนกลุ่มนี้มีอำนาจอยู่เราไม่ล้มเขาลงมาเพื่อเปลี่ยนเป็นระบอบสหพันธรัฐแล้วก็ประเทศนี้ก็คงจะไม่เหลือทรัพยากรธรรมชาติให้ลูกหลานเราอีกแล้วฮะเพราะว่าน้ำมันตอนนี้เขาเตรียมเจาะอย่างเดียวฮะตอนนี้เขาขายกินกันอย่างเดียวประชาชนก็ใช้น้ำมันแพงไปแต่เอาเครียดเห็นตรงนี้นะครับเราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าน้ำมันเนี่ยเป็นของคนไทยของประเทศไทยแล้วทำไมต้องให้คนไทยใช้น้ำมันแพงนะครับจะกลับส่งออกในราคาที่ไม่ได้สูงมากนักแล้วเงินไปเข้ากระเป๋าใครฮะครับนะครับก็ฝากครับพี่น้องประชาชนนะครับลุกขึ้นมาเถอะครับลุกขึ้นมาเพื่อปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่ออนาคตของประเทศชาติประชาชนทุกคนจะได้อยู่ดีกินดีไม่ต้องมาวนอยู่กับวงจรอุบาทนะครับเป็นสังคมโง่จนเจ็บนะครับแล้วก็เป็นสังคมตัวแหลสร้างภาพหลอกลวงแล้วก็มีการมีเด็กนักศึกษาผูกคอตายนะครับมียาเสพติดมีชาวนาผูกคอตายชาวเมืองผูกคอตายเพราะระบอบกดขี่ของชนชั้นสูงที่สูบเลือดสูบเนื้อประชาชนทำให้ประชาชนอดอยากยากจนสมบูรณ์มากมายฮะทำให้โง่จนเจ็บปกครองง่ายแล้วเขาก็รวยเอาใช่อำนาจของผลประโยชน์ก็อยู่คนกลุ่มเนี้ยจนขนาดที่ว่าบ้านมันน่ะความร่ำรวยของพวกเขาเนี่ยมันรวยมากๆนะครับเอาเนี้ยที่เปิดเผยมาเนี่ยเอาแค่ไอ้น้องชายประยุทธ์มีเงินอยู่กี่เท่าไหร่ในบัญชีคุณน้องแยม128ล้านอ่ะอันนี้ของประยุทธ์นะ128ล้านของน้องชายมันเท่าไหร่นะทรัพย์สินเหรอเงินที่อยู่ในบัญชีไม่รู้40ล้านมั้งอะไรไม่รู้แหละผมไม่ได้เข้าติดตามเท่าไหร่ฮะครับครับก็ชัดเจนว่าระบบเจ้าเนี่ยเขาสนับสนุนคนเลวคนที่จะฆ่าประชาชนมือเปล่าฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงได้แลกกับเงินและผลประโยชน์ของพวกเขาผมอยู่ในเหตุการณ์วันที่ร
ลายอย่างที่คุณอาร์ตได้พูดเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยครับคนที่เข้ามาเรียกร้องเนี่ยคนเสื้อแดงที่เขาออกมาคือเป็นคนที่หนึ่งมีจิตใจดีงามรักความเป็นธรรมแล้วก็เป็นคนที่ส่วนมากแล้วนะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงที่มีอายุหน่อยนะครับเป็นผู้หญิงมากผู้ชายก็มีแต่ก็มีทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่าผู้หญิงจะเยอะมากมากแล้วที่เขาออกมาชุมนุมเนี่ยส่วนมากก็คือหนึ่งมาฟังปราศรัยจากสสนะครับการบ้านการเมืองทุกอย่างแล้วก็มีดนตรีมีอะไรผมดูแล้วซึ่งเป็นชาวบ้านที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมเอาง่ายๆอยากจะให้ยุบสภาคืนอำนาจให้เลือกตั้งแค่นั้นแหละแล้วเอาวงอาวุธเนี่ยไม่มีฮะที่มีก็คือที่ทหารเข้ามาปราบตอนนั้นเนี่ยมีการเอามวลชนไปล้อมแล้วก็ไปยึดอาวุธทหารกลุ่มนี้มาแล้วก็มาขึ้นบนเวทีให้เห็นว่าเนี่ยยึดมาจากทหารอาวุธสงครามแล้วขนาดที่ยิงคนตายเยอะแยะเนี่ยมันเป็นกระสุนจริงตายจริงนะหลักฐานก็ชัดเจนอยู่อย่างที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนกับกปส.ครับกปส.นี่มันเป็นพวกทหารมั่งตำรวจมั่งนะครับพวกโจรใต้มั่งนะครับออกมาอาวุธสงครามทั้งนั้นเอามากันเนี่ยฮะสนับสนุนโดยเจ้าครับองค์กรมนตรีครับผลสืบครับฐานเถื่อนฮะทำผิดก็ว่าไม่ผิดนะฮะนี่คือความจริงครับนะครับถ้าเรามองในสื่อที่เขาสร้างภาพหลอกเราเนี่ยบางคนอาจจะโง่ก็เชื่อเขานะแต่ให้คุณใช้ปัญญาพิจารณาง่ายๆว่าไอ้พวกนี้ยึดสนามบินเสียหายไปกี่แสนล้านปิดกรุงเทพเสียหายไปเท่าไหร่แล้วเนี้ยทำไมยังอยู่ได้นะฮะคนเสื้อเหลืองก็จะมีสมองคิดบ้างนะถ้าคุณรักความถูกต้องถ้าคุณไม่อวยเจ้าหรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่อยากเป็นไทยไม่มีใจเป็นทาสถ้าคุณอยากจะเป็นมีใจที่เป็นทาสไปหมอบกราบส้นตีนเขาแล้วยกยอว่าให้เขาเป็นเจ้าอย่างหัวคุณเป็นฝุ่นใต้ตีนเขาแต่คุณดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นคนในตัวคุณนี่ครับชัดเจนคุณต้องรู้จักคิดนะครับว่าระบอบทาสระบอบกษัตริย์ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นภัยกับประชาชนทั้งระบอบเลยนะครับการเมืองสังคมเศรษฐกิจพังหมดครับประชาชนยิ่งถูกขูดรีดถูกทำลายพลังครับกฎหมายก็ไม่เป็นธรรมครับเพราะว่าอะไรเพราะในเมื่อเจ้าเป็นคนสั่งลูกน้องไปทำผิดอย่างยึดสนามบินเนี่ยไปปิดกรุงเทพเนี่ยไล่รัฐบาลยิ่งรักอย่างเงี้ยเราก็ปศไปยิงคนฆ่าคนทุกวันถามว่ากฎหมายมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ไงทำไมในเมื่อระบอบเจ้าราชาธิปไตยเนี่ยก็อยู่เหนือกฎหมายแล้วสั่งลูกน้องมาทำผิดเนี่ยคุณเอาผิดเขาได้ไหมสลิมทั้งหลายหัดพิจารณาบ้างนะครับ เพราะว่านี่ที่ทำมันถูกทำลายไปอย่างเนี้ยคุณจะไปเข้าข้างเขาเพื่ออะไร ประเทศคุณหลายหลายที่สุดมากอันเนี้ยคุณไปดูพม่าเนี่ยเขาเจริญกว่าเราแล้วตอนเนี้ยเหมือนกันเหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะอยากจะให้คุณไปศึกษาข้อมูลที่มันงอกที่เขาเจริญแล้วอ่ะแล้วประเทศที่เป็นสหพันธรัฐเนี่ยเขาปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมีเสรีชนที่ทำขนาดไหนการเมืองสังคมเศรษฐกิจเขาดีขนาดไหนสวัสดิการเขาดีขนาดไหนครับอย่างบ้านเราเนี่ยหาเช้ากินค่ำนะครับไม่มีบ้านอยู่เผลอๆไปเช่าบ้านอยู่ครับยากจนครับแต่พอคุณป่วยทำงานมาทั้งชีวิตป่วยปุ๊บคุณต้องผ่าตัดหัวใจใช้เงินกี่แสนนะครับแล้วอยู่คุณไม่มีเงินเลยคุณตายสถานเดียวครับนี่ถ้ามีโครงการ30บาทขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกอำมาตย์มันก็แค้นค้านตอนนี้จะไม่ให้มีอีกไอ้พวกสังคมไฮโซหลายของพวกคุณเนี่ยก็มันเดือดร้อนคนยากคนจนไหมครับเดือดร้อนนะครับใช่ไม่มีที่อยู่นะครับไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่ซุกหัวนอนฮะต้องไปเช่าบ้านอยู่บางคนนอนใต้สนามแถวสนามคุณก็รู้ว่าสังคมบ้านเราเป็นยังไงสิ่งทั้งหลายคุณหัดนึกถึงมนุษยธรรมแยกแยะว่าดีชั่วหน่อยนะครับไอ้ดีคือดีไอ้ชั่วคือชั่วนะคุณหัดแยกแยะด้วยนะครับคุณต้องเคารพในมนุษยชาตินะครับในภัยธรรมชาติในความเกิดแก่เจ็บตายหรือความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคุณต้องเห็นใจเอื้อทอนเราไม่ใช่คุณจะอวยเจ้าให้ไปปิดกรุงเทพคุณก็ไปเอาทหารมาช่วยเอาปืนมายิงคนฆ่าคนเจ็บคุณเห็นดีเห็นงามเหรอไอ้ทหารสิริกรปศก็เหมือนกันคุณเป็นนักแสดงอะประชาชนให้เกียรติคุณขนาดไหน
แต่คุณออกมาดูถูกคนส่วนมากคุณไปนิยมระบอบประชาธิปไตยที่อยู่เหนือกฎหมายที่รีดย่ำยีเป็นสังคมที่เรียกว่าที่มีความสวยงามในสังคมเมืองไทยชอบแบบนี้เนาะผมไม่เข้าใจนะแต่คนอย่างออฟกุ้งพัดออกมาพูดอะไม่รักพ่อก็ออกไปคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่คนไทยใช่คุณออฟคนไทยที่เกิดมาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ที่เกิดมาในโลกในจักรวาลเนี่ยผมถามว่าโลกเนี่ยมันเป็นของใครไม่มีของใครครับเป็นของธรรมชาติเพราะคุณมาอยู่พระเจ้าแผ่นดินมาอยู่ก็มาคิดว่าเป็นของเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยผมถามว่าสมัยก่อนนะคนที่ออกมาลบเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของโลกาด้วยก่อนพระเจ้าตากก่อนพระเจ้าตากใครออกมาลบอีกพระนเรศวรเอาลบพระนเรศวรไปลบคนเดียวมันจะชนะได้ไงมันก็ต้องมีประชาชนไปลบทั้งนั้นเลยครับโคตรพ่อโคตรแม่มึงด้วยครับดีดีชนะพม่าไอ้บ้าวันนั้นแผ่นดินเนี่ยมันต้องเป็นของคนไทยทุกคนเพราะว่าปู่ย่าตายายเนี่ยที่เป็นเผ่าพันธุ์มารวมกันเนี่ยเขาออกไปรบด้วยกันเท่านั้นแหละอยู่ในแผ่นดินเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นของพ่อของไอ้บ้ามันเป็นไอ้พวกนิยมเผด็จการชอบเหยียดหยามชอบใช้อำนาจกดขี่ใช่ค่ะไม่รักในเสรีในระบอบความเป็นธรรมระบอบประชาธิปไตยอย่างว่าคนพวกนี้พูดกับมันยากเพราะว่ามันเป็นคนที่ไม่มีเอาไงดีอ่ะคือไม่มีความเห็นใจในเพื่อนมนุษย์พอรู้ว่าตัวเองเลียเจ้าได้นะฮะตัวเองนี่มีกลุ่มก้อนองค์กรที่ยิ่งใหญ่มีองคมนตรีนะมีท่านผู้หญิงขุนศึกขุนนางทั้งหลายมีพวกองค์กรอิสระมีศาลมีอะไรที่เป็นกลุ่มก้อนที่มันมีอิทธิพลมากในประเทศเนี้ยนะมีคุณหญิงมีท่านหญิงหม่อมหญิงมีเจ้ามึงก็เลียเอาเลียเอาเลียเอาแล้วไปดูถูกคนไทยถามว่าแผ่นดินเนี่ยถ้าเจ้าไปลบคนเดียวมันจะลบได้ไหมกูให้อาจจะไปทั้งราชวงศ์ทักกีเลยอย่ามึงออกไปลบเลยเนี่ยไปกันไปบ้านครัวมึงเนี่ยมึงลบชนะเขาไหมไอ้บ้าไอ้บ้าประชาชนนะครับเป็นคนที่สร้างชาติมาผมถามว่ากษัตริย์ออกรบอ่ะไม่มีประชาชนออกไปรบเนี่ยเจ้ามันจะชนะได้ไหมอืมทีหลังมันก็หัดคิดบ้างครับค่ะพี่ยูไลฟ์คะนี่ก็เดี๋ยวจะให้เก็บประเด็นไว้นะคะเพราะว่ารายการเนี้ยรายการเปิดโฟนคนประเด็จการจะมีทุกวันให้พี่น้องได้โทรเข้ามาเวลา 17:00 นถึง 13:00 นนะคะตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วเหลือแค่6นาทีเนาะแล้วก็อยากให้พี่ยูไลฟ์ค่ะไปหาประเด็นเด็ดๆนะคะเตรียมมาพูดคุยในรายการวันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าประเด็นที่ยังไม่ได้พูดในวันนี้สามารถนำมายกไปพูดพรุ่งนี้ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยแยมทราบมาว่าตอนนี้มีการขอปฏิรูปนะคะลากยาวถึง15ปียังไงพี่น้องที่รับฟังอยู่รวมถึงพี่ยูไลฟ์ด้วยนะคะถ้ามีประเด็นอะไรมาวิจารณ์ในประเด็นเนี้ยลากยาว15ปีเนี่ยยังไงพรุ่งนี้นะคะใครมีอะไรมาพูดกันก็พรุ่งนี้ 17:00 นเจอกันนะคะครับผมก็คือผมไม่เห็นด้วยนะครับปฏิรูป15ปีครับไม่เห็นด้วยเลยก็เดี๋ยวไว้มาพูดพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้เนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่5นาทีจะออกไปได้แล้วนะครับสมควรที่จะออกไปได้แล้วครับเพราะคุณมาโดยไม่ชอบทำอยู่แล้วนะครับพระเจ้าอยู่หัวคุณก็ตายไปแล้วคุณก็รีบตายตามพระเจ้าอยู่หัวภูมิบอดท่านไปเลยนะครับค่ะเพราะว่าคุณยิ่งอยู่ประเทศยิ่งแย่ประชาชนยิ่งลำบากนะครับคุณจะเสพสำราญอำนาจเงินทองผลประโยชน์ไปแค่ไหนเดี๋ยวคุณก็ตายหากันหมดแล้วคุณอยู่ไม่ถึงร้อยกว่าปีหรอกครับค่ะคุณอย่าโลภกันมากเลยพวกชนชั้นสูงศักดินาทั้งหลายนะครับค่ะโอเคค่ะยังไงก็สู้กันต่อไปครับสวัสดีนะครับโอเคขอบคุณสายจากพี่ยูไลฟ์ค่ะได้เนื้อหาสาระดีมากนะคะใครพูดดีๆเราก็จะปล่อยให้พูดยาวๆใครพูดไม่เก่งก็ทักทายกันมาเล่นคุยเล่นคุยหัวกันได้อย่าเครียดนะครับพี่น้องเราเปิดรายการไว้ให้พี่น้องได้มาพบปะพูดจาโทรเข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับก็ระหว่างที่เราให้อีกสายหนึ่งปิดรายการครับผมมีใครอีกไหมมีใครจะโทรมาปิดรายการไหมคะกับเราสายสุดท้ายเนาะเดี๋ยวลองเรียกกลับไปนะคะครับให้สายนี้เป็นสายสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวประมาณ2ทุ่มรายการต่อไปก็จะเป็นรายการYammy Revolutionนะคะสวัสดีค่ะคุณพระรามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นคุยกันเยอะแยะ
ผมมีจุดหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีใครคุยค่ะคือเรื่องโดเนทได้อยากจะให้ช่วยถ้าเกิดเป็นนักเคลื่อนไหวจริงๆหรือว่าจะช่วยจริงน่าจะบริจาคเนี่ยก็มีสมมุติว่าคุณไลฟ์อยู่ตอนนี้ใช่ไหมคุณสามารถไลฟ์ทาง Twitter ได้แล้วก็โดเนทต้นไอ้ตรงนี้ผมไม่ทราบว่ามันทำไงแต่โดเนทจาก Twitter เข้ามาเนี่ยสำหรับผู้คนในทั่วโลกเนี่ยสามารถบริจาคเงินได้เป็นการช่วยกันคือตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แต่พูดอ่ะนะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงแหลงทุกคนก็ยังไม่เคยมีใครลงมือทำยกเว้นว่าทางรายการอย่างเดียวครับแต่ถ้าส่วนหนึ่งที่ทำได้คือการโดเนทก็คือการบริจาคเงินสมมติว่าในประเทศไทยในออนแลนด์เนี่ยอ่ะผมมีให้คุณวันนี้50บาทผมก็โดเนทไปให้คุณ50บาทคุณก็ได้50บาทแต่ประเทศอาจจะให้สัก100เหรียญตอนนี้จัดรายการอยู่2ชั่วโมงอาจจะได้สักทั้งหมดแล้วได้ทั้งหมด300กว่าบาทสมมุตินะให้น้อยให้น้อยใครมีมากก็ให้มากโดยที่ว่าทุกคนช่วยกันคนละเล็กละน้อยเด็กอ่ะคนมีน้อยก็50บาทอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันดีกว่าที่จะไปโอนไปทางนู้นเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็คือข้อนี้ต้องคิดไว้ก่อนที่เราจะพูดอะไรครับทำอะไรลงไปข้อที่2คือทุกคนมารอแต่ว่าหวังจะรอผู้นำอ่ะฉันอยู่ในกาลาแลนด์ฉันรอผู้นำใครจะทำคนนู้นใครจะทำอะไรทำอะไรคนนี้จะทำอะไรแต่จริงๆแล้วเราทำได้เองมันมีหลายอย่างคิดกันมาคนละอย่างทำกันมาเช่นโซเชียลแซงชั่นผมก็ทำไปเสร็จผมก็ทำคลิปวิดีโอมาส่งไปให้คุณแยมคุณแยมรวบรวมอยู่ในไฟล์แล้วเปิดออกโพสต์ YouTube นะพวกเราก็ได้ไปดูกันว่าใครทำอะไรบ้างมีไอเดียอะไรบ้างไม่คนละอย่างที่สมมติเราอยู่บ้านนอกก็ทำได้อยู่ในกรุงเทพก็ทำได้เราจะขับรถเราจะเดินไปไหนเราก็ยังทำได้อยู่เป็นการที่เราไม่ยอมรับระบอบของการท่านแต่ข้อที่สองข้อที่สามคือมีในนักคิดนักทำนะคือฉันคิดฉันจะเก็บเงียบไปคนเดียวฉันไม่เคยทำให้ใครดูแต่เมื่อวานนี้ได้ฟังผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเราไลฟ์กันเลยไหมเราก็รออยู่เนี่ยเป็นไลฟ์ของคุณเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าใครจะทำก่อนใครจะทำก่อนเพราะต่างประเทศเนี่ยพี่ที่ทำอยู่ต่างประเทศทำได้เลยเพราะว่าที่นู่นเขาไม่แอนตี้อยู่แล้วเขาปล่อยคุณทำเลยสิเราในเมื่อเรามีระบบที่ทางนู้นเขามีระบบที่ดีกว่าเขาทำแล้วทางนี้ก็จะทำค่ะต่างก็จะดูดแล้วในประเทศก็เอานอกประเทศก็เอาอย่าพูดเลยอย่าพูดทำเลยลงมือทำได้เลยใครที่เก่งมีความสามารถความมั่นใจทำเลยทำให้คุณดูหน่อยว่าเขาไลฟ์แล้วนะแต่คุณไม่ได้ยินฉันไม่ยอมแล้วไหมคุณทำเลยพอคุณเริ่มมีไม่เจอ1216นี่ทำเลยอย่าในประเทศก็ทำต่างนะขอให้ลงมือทำได้เลยอย่าให้ฝ่ายเดียวทำอย่างเดียวคือมันพูดมา4ปีแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะต่างประเทศที่เป็นแบบประชาธิปไตยแท้ๆทำให้เราเลยผมอยากจะรอดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวอะไรคุณทำเลยผมอยากจะก็จะทำเองค่ะรับรองว่าไม่เหนื่อยด้วยนะผมมีอยู่แค่สองสามข้อและอย่างหนึ่งคือเรื่องอยากฝากพี่คุณทองเรื่องศึกษาเรื่อง Twitter โดเนทง่ายสมมุติครับ100นึงผมจะโดเนทให้50บาทผมก็กดตู้มคุณก็ได้50บาทเลยคือไม่ต้องมาเดือดร้อนแล้วพอสิ้นเดือนปั๊บเค้าก็จะเคลียร์ให้คุณเองย้อนเงินเดือนนี้คุณได้เท่าไหร่นั่นคือเงินที่จะมาพัฒนาเอามาเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าเดินทางได้หมดแล้วมันง่ายทุกคนกดได้ทันทีเลยว่าช่างมันวันนี้ผมมันจริงผมชอบใจคุณร้อยตอนคุณก็ได้แล้วนี่เองคือการโดเนทครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะรีบไปศึกษาครับแล้วเรื่องอันนี้ต้องไปผ่าน Twitter Twitter มันก็คือ Google หนึ่ง
แล้วน้อยได้ด่าได้ข้อที่สองทวิตเตอร์เขาก็จะมีฝรั่งมาตามฟังคุณดีคุณจะได้ทั้ง YouTube ได้ทั้ง Twitter สองอย่างนี้แหละแค่เองถ้าไม่ศึกษาผมไม่มีความรู้หาเลยคุณทำเลยทำเลยแล้วก็พี่ๆต่างประเทศไลฟ์เลยไลฟ์ออกมาเลยฉันไม่ยอมรับคุณไลฟ์เลยวิดีโอเลยถ้าคุณไม่กล้าโพสคุณส่งเดี๋ยวยังมีก็โพสเองค่ะทำเริ่มทำจาก1ไป2ไป3ไป4ที่ดีกว่าเพราะว่าทุกคนก็พูดแต่เรื่องเก่าเล่าแต่ความหลังอันนี้ไม่เอาละคุยเรื่องใหม่ทำใหม่โซเชียลแซงชั่นทำได้นะครับอ่ะผมบอกไว้แค่นี้แหละโอเคค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากสวัสดีครับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์พอสมควรครับซึ่งเราก็จะเอาไปต่อยอดเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้หาวิธีการแล้วก็ไปศึกษากระบวนการว่ามันจะมีผลกระทบทางด้านไหนมั่งคือก็ตามที่พี่น้องแนะนำมาหน้าซีบอร์ดนะครับเราก็ต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบว่าเมื่อจะเปิดอะไรกันแบบนี้มันจะกระทบกับสถานภาพของพวกเราไหมอะไรไหมคือมันต้องมีเก็บลับหลายอย่างนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำเตือนนะครับค่ะแล้วก็เพิ่มเติมด้านคลิปนะคะ เห็นด้วยกับพี่สายเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ อย่างประเทศไทยไม่เป็นไรบางคนก็ยังห่วงความปลอดภัยแต่พี่น้องที่รับฟังอยู่ต่างประเทศนะคะเรามาเริ่มสู้กันใหม่นะคะเริ่มจากตัวพวกคุณที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพราะยังไงคุณก็มีเสรีอยู่แล้วประเทศนั้นจะไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนี้นะคะสามารถอัดคลิปนะคะถ่ายเป็นคลิปนะคะแล้วก็พูดว่าไม่เอาแล้วระบอบนี้นะไม่เอาแล้วระบอบเจ้าเฮงซวยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณพูดมาแล้วก็ส่งมาให้แยมก็ได้หรือแม้กระทั่งคุณโพสต์เองนะคะแล้วก็บอกให้เพื่อนๆหรือมาบอกกับแยมว่าเฮ้ยไปช่วยแชร์กันหน่อยช่วยประโคมหน่อยก็หลายๆคนก็ช่วยกันหลายๆคลิปหลายๆเฟซนะคะหน้าเฟซตัวเองนะไลฟ์เลยค่ะนะใครไม่กล้าไลฟ์ก็ส่งเป็นคลิปมาให้แยมเดี๋ยวแยมจะเอาไปโพสต์เองนะคะก็คือเราพูดเลยนะคะไอ้ระบอบเฮงซวยไอ้ระบอบนี้ไม่เอาแล้วกูจะเอาสหพันธรัฐกูจะเอาระบอบที่ทำให้คนเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศรบกวนนะช่วยกันเนาะเพราะว่าอย่างคลิปกิจกรรมเผาพ่อพ่อก็ยังมีคนส่งมาอยู่เรื่อยๆนะคือตอนนี้เรารอสะสมคลิปให้เป็นความคลิปที่มีความยาวสำหรับไว้เป็นคลิปหนึ่งราวความยาวประมาณ1ชั่วโมงอะไรประมาณนี้1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้แล้วนะคะก็พยายามยำกำลังเก็บคิดสะสมไปเรื่อยๆก่อนค่ะก็วันนี้ขอประชาสัมพันธ์รายการต่อไปนะคะ2ทุ่มเป็นรายการ Yummy Revolution นะคะก็เข้ามาพูดคุยกับคุณ DJ ข้าวเหนียวมะม่วงครับค่ะ 4 ทุ่มครึ่งนะคะเป็นรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยนะคะโดยคุณลุงสนามหลวงและคุณศรัทธาค่ะพี่สหายศรัทธานะคะก็อาจผู้ดำเนินรายการก็อาจจะสลับกันบ้างสลับสับเปลี่ยนนะเพราะว่าก็เป็นพี่ขุนทองบางทีก็เป็นสายศรัทธาเพราะว่าถ้าคุณศรัทธาเดินทางก็ผมจะทำรับหน้าที่แทนค่ะครับก็สำหรับวันนี้รายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการนะคะก็ต้องลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้พบกันในรายการต่อไปนะคะพี่น้องคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะ2ทุ่มเจอกันค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทย